การเลือกตั้งในไต้หวันได้ทราบผลแล้วตั้งแต่คืนดึกๆของวันที่13มกราคมผลการเลือกตั้งทุกคนรู้หมดแล้วครับก็คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของคุณชัยอี้หวนเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไต้หวันที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีมาแล้ว2สมัยเป็นต่อไม่ได้แล้วก็ส่งตัวแทนอดีตรองประธานาธิบดีมาลงแทนชื่อนายไล่ชิงเต๋อนะครับวันนี้ที่เราจะคุยกับท่านหัวข้อคือพรรคเจ๋ไฉชนะสะเทือนสีเจ็กวันนี้ทำให้ประเด็นการเมืองระหว่างประเทศข่าวต่างประเทศนี่มีโอกาสที่จะทำให้นุ่มนวลซอฟต์หน่อยก็เลยใช้ชื่อว่าเจ๋ไฉที่ผมเรียกเจ๋ไฉนี้ก็ไม่ใช่แปลกอะไรนะครับปรากฏว่าข่าวต่างประเทศอย่างอัลจาซีราเขาก็ไม่ได้เรียกโปรเกรสซีฟพาร์ตี้หรือDPP นะฮะแสดงว่าคุณฉัยเนี่ยแกดังพอสมควรเป็นประธานาธิบดีหญิง2สมัยของประเทศไต้หวันแล้วเธอเป็นคนชูประเด็นที่ต้องการจะเปลี่ยนทิศทางของความขัดแย้งระหว่างจีนปักกิ่งกับจีนไต้หวันโดยเธอไม่ถือว่าไม่อยากจะเรียกชื่อจีนอีกต่อไปแล้วจะเป็นไต้หวันไปเลยเนี่ยซึ่งทำให้จริงๆมันไม่น่าจะตึงเครียดอะไรนะแต่ว่าสำหรับจีนนี่ไม่ยอมว่ากันจริงๆจีนปักกิ่งกับจีนไต้หวันนี่แยกกันอยู่เนี่ยนานกว่า70ปีแล้วใกล้100ปีแล้วไต้หวันก็มีลักษณะเป็นเอกเทศของเขาพัฒนารูปแบบการปกครองเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากจีนปักกิ่ง 100% เลยเนี่ยมันก็ถ้าคิดจากวินยูชนทั่วไปก็น่าจะอยู่กันไปอย่างสันติแต่ว่าปัญหาวิกฤตเชิงประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยทำให้เรื่องนี้มันจบได้ไม่ง่ายเพราะจีนมีปัญหาเรื่องปัญหาทางประวัติศาสตร์ความแผลเป็นทางประวัติศาสตร์ที่มีต่างประเทศเข้าไปบุกรุกพื้นดินของจีนในช่วงราชวงศ์ชิงสมัยยังเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชรัสเซียก็มาเช่าทางเหนือพอร์ตแลนด์ต่างประเทศอังกฤษก็เช่าฮ่องกงเยอรมันก็เข้ามาเช่าตรงนี้นะครับมันถ้าเราจะเข้าใจปัญหาเนี่ยก็จะต้องรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้ว่าจีนมีบาดแผลทางประวัติศาสตร์เรื่องความอ่อนแอของราชวงศ์ชิงจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติซินไห่ล้มราชวงศ์ชิงซุนจะเซนขึ้นมาแล้วก็เกิดสงครามกันอีกดังนั้นการที่จะจีนจะไม่ยอมเสียดินแดนในสิ่งที่จีนเชื่อว่าเป็นของประเทศจีนแม้ว่าไต้หวันนั้นจะเป็นดินแดนที่จีนเชื่อเช่นนั้นแต่ว่าประชาชนที่อยู่ที่นั่นมันคนละเรื่องกันแล้วดังนั้น เรื่องนี้ทำให้คุณฉัยอี้หวนเนี่ยโด่งดังผมให้ดูข่าวอันนี้นะครับเป็นข่าวของอัลจาซีราเป็นสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็เรียกความสำเร็จของตัวแทนนะไต้หวัน election 2024 update voter to choose successor to Chai Ing-wen คือประสบความสำเร็จจากการลงคะแนนให้แก่ผู้แทนของคุณไฉ่อิงเหวินดังนั้นผมก็เลยอาศัยจากหัวข่าวเนี่ยนะครับมาเป็นหัวเรื่องว่าเจ๋ไฉ
นี่เป็นคนไทยก็เลยเรียกให้มันสั้นกันไปอีกนะครับเจ๊ไฉ่เมื่อเรียกเจ๊ไฉ่ก็ต้องเรียกคุณสีจิ้นผิงเป็นอาเฮียหรืออาเจกสีเจกพรรคเจ๊ไฉ่ชนะสะเทือนสีเจกสะเทือนไหมสะเทือนแน่ครับถามว่าทำไมถึงสะเทือนจีนก็เพราะจีนมีความเข้มข้นในหัวใจเรื่องนี้ว่าจะไม่ยอมให้พรรคของคุณชัยเนี่ยนำเสนอเรื่องการเป็นไต้หวันเป็นอิสระวันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องผลเลือกตั้งมันก็จบเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเราจะพูดให้เชื่อมโยงกับประเทศไทยเนี่ยเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมจะเสนอ2ประเด็นประเด็นที่1ถ้าจีนบุกไต้หวันผลจะเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้จีนพูดมามากข่มขู่มามากอย่างน้อย2ปีแล้วตั้งแต่ที่เข้มข้นนะจริงๆขู่กันมาเรื่อยแล้วเพราะคุณชัยนี่เป็นประธานาธิบดีมา8ปีแล้วแล้วการเป็นประธานาธิบดี8ปีนี้คุณชัยชูประเด็นว่าจะนำประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นอิสระไม่ยุ่งกับจีนแล้วเดิมเลยเนี่ยไต้หวันกับจีนเนี่ยมีข้อบาดหมางกันมา70กว่าปีตั้งแต่ก่อนปี2492ตอนนั้นสงครามกลางเมืองจีนระหว่างที่เราเรียกว่าจีนแดงกับจีนคณะชาตินะครับจีนคอมมิวนิสต์กับจีนคณะชาติจีนคอมมิวนิสต์เรารู้จักคือเหมาเฉิงตุงเป็นผู้นำหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนจีนคณะชาติก็คือเจียงไคเช็คสู้กันในแผ่นดินใหญ่แล้วเมื่อปี2492เนี่ยเจียงไคเช็คแพ้ครับก็เลยยกพวกเนี่ยหนีออกจากแผ่นดินใหญ่เพราะอยู่ไม่ได้มาอยู่ที่ไต้หวันตั้งหลักที่ไต้หวันไม่ใช่แค่นั้นนะครับทหารเจียงไคเช็คเนื่องจากจีนใหญ่มากจากสงครามในปีสิ้นสุดเมื่อปี2492เนี่ยมีทหารจีนอีกส่วนหนึ่งหนีเข้ามาผ่านลาวแล้วมาไทยที่เราเรียกว่ากองพล93ที่อยู่ที่ดอยแม่สลองวันนี้แล้วก็กลายเป็นคนไทยไปแล้วแต่เฉพาะกองทัพของจีนคณะชาติจีนก็มีตังเนี่ยทางด้านตะวันตกก็หนีลงมาไทยทางด้านที่รบกันอยู่ฝั่งตะวันออกก็อพยพไปอยู่ที่เกาะไต้หวันนั่นแหละจุดเริ่มต้นของประเทศไต้หวันดังนั้นวันนี้ชัยชนะของคุณไฉอี้หวนนั้นเราต้องพูดถึงอีกคนหนึ่งนะครับพรรคเดียวกันที่เป็นคนจุดประเด็นที่ชื่อนายเฉินสุยเปี้ยนผู้ชายคนท่าทางรูปร่างแก่ๆหน่อยนะครับตอนนี้หมดสภาพไปแล้วเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันในนามพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP นี่คนแรกที่ผมต้องเท้าความให้เห็นตรงนี้เพื่อจะได้พูด2ประเด็นประเด็นที่1ทุกคนพูดหมดว่าจีนข่มขู่ว่าถ้าพรรคของเจ๊ไฉ่เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีอีกจะใช้กำลังรวมไต้หวันเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวไม่ยอมให้ไต้หวันเป็นอิสระแล้วประกาศตัวเองว่าเป็นประเทศอิสระเข้าสหประชาชาติไม่ยอมจีนก็จะใช้ความรุนแรงเข้าไปจัดการดังนั้นก่อนที่จะมีผลการเลือกตั้งในวันที่13มกราคมเนี่ยครับจึงมีการวิเคราะห์กันเยอะแยะมากในทางโดยเฉพาะในประเทศไทยเรามีข่าวนักวิเคราะห์อย่าลืมว่าในไทยนี่สายโปรจีนเยอะนะนักข่าวทั้งหลายนี่สายโปรจีนเยอะผมไม่ต้องบอกว่าใครเป็นใครท่านก็เห็นเองเขาก็จะวิเคราะห์ตามทิศทางของปักกิ่งว่าปักกิ่งจะใช้ความรุนแรงถ้า
พรรคของเจ๊ไฉ่นี่ได้รับชัยชนะเนื่องจากว่าการโฆษณาของจีนเช่นนี้จีนก็หวังว่าจะทำให้อีกพรรคหนึ่งพูดง่ายๆว่าจีนเชียร์พรรคก๊กมินตั๋งศัตรูเก่าแปลกดีนะก๊กมินตั๋งเนี่ยเป็นศัตรูลบกับจีนปักกิ่งจีนคอมมิวนิสต์ผู้นำของก๊กมินตั๋งก็คือจิงไคเชกแล้วแพ้ก็หนีมาอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็ตั้งแต่ปี2492ก็ประกาศตัวเองว่าจะบุกเข้าไปในจีนเพื่อจะรวบรวมประเทศชาติเป็นจีนหนึ่งเดียวแล้วเขาเนี่ยคือตัวแทนของจีนที่แท้จริงเจียงไคเชกก็ประกาศอย่างนี้ความรุนแรงก็เกิดขึ้นในการเผชิญหน้าระหว่างจีนไหนเป็นจีนใหญ่เป็นจีนที่จะเป็นตัวแทนแล้วในตอนแรกเลยนั้นจีนคณะชาติหรือจีนที่เขามักจะเรียกจีนขาวเนี่ยนะถ้าไต้หวันเนี่ยอยู่ในสหประชาชาติแล้วต่อมาก็ต่อสู้ทางการทูตกันมาโอ้ยนัวเนียจนกระทั่งจีนปักกิ่งเข้าไปเป็นตัวแทนอยู่ในสหประชาชาติแล้วโดยถือว่าจีนไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของของจีนปักกิ่งเมื่อเป็นอย่างนี้ศัตรูคู่อาฆาตคือพรรคก๊กมินตั๋งที่คุมอำนาจอยู่ในไต้หวันวันนี้กลับกลายเป็นญาติดีกับจีนแดงมากกว่าในคนนี้ชื่อนายโหโยอีพรรคก๊กมินตั๋งนี่คือ3คนที่แข่งกันผมรีวิวให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้พูดให้เห็นว่าประเด็นนี้จีนบอกว่าถ้าในไล่ชิงเต๋อพรรคของเจ๊ไฉ่นี่ได้แล้วเราก็จะใช้กำลังรวมคู่เลยดังนั้นนายโหโยอีพรรคก๊กมินตั๋งก็ไปใช้เป็นประเด็นโฆษณาในการหาเสียงเลือกตั้งว่าคุณอยากจะได้สงครามหรือสันติภาพถ้าอยากได้สงครามก็เลือกในไล่ชิงเต๋อสิพรรคเจ๊ไฉ่นั่นน่ะแต่ถ้าอยากได้สันติภาพให้เลือกก๊กมินตั๋งปรากฏว่าคนไต้หวันไม่กลัวครับเลือกในไล่ชิงเต๋อต่อครับจีนปักกิ่งเสนอทางออกว่าถ้าในไล่ชิงเต๋อได้เขาจะบุกรวมประเทศแต่ถ้ายึดแนวทางที่จีนเสนอคือให้เป็นจังหวัดหนึ่งของของจีนแล้วให้ปกครองแบบอิสระเหมือนฮ่องกงดังนั้นแนวทางฮ่องกงที่คนไต้หวันเห็นนั่นน่ะใครก็รู้ว่าจีนได้สัญญาว่าจะให้ฮ่องกงเป็นอิสระ50ปีแต่ไม่ถึง50ปีพอสีจิ้นผิงขึ้นมาตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงพอสีจิ้นผิงขึ้นมาไอ้สีจิ้นผิงขึ้นมานี่ไม่ยอมฮ่องกงก็วุ่นวายอพยพกันยกใหญ่เอาแล้วอย่างนี้คนในไต้หวันจะไปเชื่อถือได้ยังไงผมว่าส่วนหนึ่งนะเรื่องนี้ทำให้คะแนนของพรรคก๊กมินตั๋งที่ญาติดีกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยคะแนนตกนะส่วนอีกคนหนึ่งในเขอหวนเจออันนั้นเป็นพรรคที่3ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ได้ไล่เลี่ยกันนะครับได้ไล่เลี่ยกันปรากฏว่าพรรคก๊กมินตั๋งก็เสนอว่าอยากจะได้สงครามหรือสันติภาพถ้าอยากได้สงครามก็เลือกพรรคเฉยๆดิพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าน่ะแต่ถ้าอยากได้สันติภาพเลือกก๊กมินตั๋งสินี่ครับสุดท้ายพรรคเฉยๆก็เอาคำโฆษณานี้มาบอกว่ามาแก้รามบอกคุณอยากจะได้ประชาธิปไตยและสันติภาพอ่ะเอ้ยคุณจะอยากจะได้ประชาธิปไตยหรือจะอยากได้เผด็จการถ้าอยากได้เผด็จการแบบจีนก็เลือกพรรคก๊กมินตั๋งสิแต่ถ้าอยากได้ประชาธิปไตยก็เลือกเขาท่านเห็นนะมันซับซ้อนอยู่เหมือนกันดังนั้นนี่คือมูลเหตุของเหตุการณ์ชัยชนะส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดส่วนหนึ่งของพรรค DPP หรือประชาธิปไตยก้าวหน้าของเจ๊ไฉที่ทำให้ในไล่ชิงเต๋อ
ได้เป็นประธานาธิบดีต่อมาอีกส่วนว่าจีนจะบุกไหมอันนี้ผมก็ตั้งคำถามกับท่านนะครับไม่มีใครรู้ทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครรู้ทั้งนั้นแต่อยากจะให้เพื่อนๆได้โหวตกันหน่อยไล่ชิงเต๋อชนะแล้วปักกิ่งเคยขู่จะบุกไต้หวันท่านว่าถ้าจริงจะกระทบไทยแรงไหม1กระทบไทยแรงแน่2กระทบไทยแต่ไม่แรง3ไม่กระทบไทยเลยเราจะมาลำดับดูว่าถ้าจีนบุกไต้หวันจริงนี่ไทยเป็นประเทศที่พึ่งพากับจีนมายาวนานแล้วนะครับแล้วตั้งแต่หลังสงครามเย็นเนี่ยไทยกระชับความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นในช่วงสงครามเย็นนี่รู้สึกยังกลัวคอมมิวนิสต์อยู่นะประเทศไทยเนี่ยแต่พอหลังจากเสร็จสิ้นสงครามเย็นนี่ไทยกับกระชับความสัมพันธ์กับจีนแนบแน่นยิ่งกว่าอเมริกาอีกในอดีตในช่วงสงครามเย็นไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับอเมริกามากสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามเวียดนามแต่หลังจากเสร็จสิ้นแล้วนี่มันแปรเปลี่ยนเหมือนกันครับไม่ใช่ไต้หวันแปรเปลี่ยนเท่านั้นไทยก็แปรเปลี่ยนถามว่าเพราะอะไรเพราะโลกมันเปลี่ยนครับปรากฏว่าหลังจากสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นโลกใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ก็ที่เราเรียกว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นระบบทุนนิยมทั้งหมดแล้วไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องคอมมิวนิสต์เพราะจีนเองวันนี้ก็ไม่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วเป็นแต่ระบบปกครองเท่านั้นเองแต่ระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมเต็มๆนะครับที่ลบกันโจมตีอเมริกาว่าเป็นทุนนิยมนั้นวันนี้จีนน่ะเป็นทุนนิยมแล้วนี่คือความจริงของโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อเป็นเช่นนั้นแต่ไทยไม่เปลี่ยนครับไทยเนี่ยแสดงความดักดานของระบบที่ล้าหลังที่สุดก็คือไทยยังต้องการที่จะรวบอำนาจด้วยการรัฐประหารอีกคือการรัฐประหารเนี่ยโลกสมัยใหม่ไม่เอาแล้วนะครับอเมริกาและสหภาพยุโรปนี่เขาคว่ำบาตรหมดเขาไม่เอาแล้วเป็นความล้าหลังที่สุดแล้วแต่ระบบของไทยยังจะยึดอำนาจอีกดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ชนชั้นปกครองไทยก็มองเห็นว่าถ้าฉันยึดอำนาจทำรัฐประหารเนี่ยอเมริกายุโรปไม่รับรองแน่เขารู้ครับดังนั้นในช่วงระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนสู่ศตวรรษใหม่จากศตวรรษที่20สู่ศตวรรษที่21เนี่ยไทยก็รู้แล้วก็เกิดรัฐประหารจริงๆเมื่อปี49ปี57เป็นความล้าหลังที่สุดแล้วก็ได้รับผลจริงๆก็คือทางสภาพยุโรปอเมริกาเขาคว่ำบาตรแต่ปรากฏว่าจีนกับตะลปัดรับรองครับรับรองความล้าหลังที่สุดที่ไทยเป็นอยู่ขณะนี้ดังนั้นเราจึงเห็นว่าในช่วงระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานั้นในราชสำนักจึงส่งพระบรมราชวงศ์จึงส่งพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยไปจีนบ่อยครั้งมากเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์การเมืองของไทยจึงกระชับกับจีนมากถึงขนาดนายประยุทธ์ทำรัฐประหารแล้วเอาหนังสือของสีจิ้นผิงมาแจกในคณะรัฐมนตรีนี่คือความผันผวนของสิ่งต่างๆนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจดังนั้นแล้ววันนี้ถ้าจีนเกิดจะต้องลบกับไต้หวันเนี่ยมันจะไม่กระทบไทยได้ยังไงในเมื่อไต้หวันนี่กองทัพเรือของอเมริกาเขาก็คุ้มครองไต้หวันอยู่ถ้าไม่มีอเมริกาคุ้มครองนี่จีนก็รั่วไปนานแล้วแต่วันนี้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการทหารการเพิ่มอาวุธซื้ออาวุธจากอเมริกาก็มากขึ้นของไต้หวันนะฮะโดยเฉพาะช่องแคบของไต้หวันนี่เป็นปัญหาแล้วมันไม่ได้อยู่แค่นี้มันเลยมาถึงเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เรื่องหมู่เกาะสเปตลี่เรื่องพื้นที่อีกดังนั้นจบข่าวได้ทันทีว่าถ้าจีนบุกไต้หวันกระทบแน่กระทบไทยแรงแน่
แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะแรงแค่ไหนแล้วว่ามันไม่ใช่กระทบไทยมันจะเลยไปถึงเรื่องปัญหาเรื่องพื้นที่ทะเลน่านน้ำสากลอีกซึ่งจีนก็ขัดแย้งกับเวียดนามในหมู่เกาะสเปรลี่และก็ของพื้นที่ของฟิลิปปินส์อีกวุ่นวายละเอานะประเด็นที่สองเรามาดูว่าการต่อสู้ของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของเจ๊ไฉ่เนี่ยมีอะไรคล้ายๆกับไทยแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะว่าเขาไม่มีระบบกษัตริย์แต่เขาไต้หวันมีระบบเผด็จการที่รวมศูนย์อำนาจนะครับถ้าไม่มีกษัตริย์ทำไมถึงเป็นการรวมศูนย์อำนาจขนาดนั้นก็เพราะภาวะสงครามไงครับภาวะสงครามของจีนปักกิ่งกับจีนไต้หวันเนี่ยเผชิญหน้ากันแล้วก็แยกตัวกันมานั่นแหละความคุกรุ่นของสงครามตั้งแต่ปี2492มาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้การรวมศูนย์อำนาจของจีนไต้หวันรวมอยู่ที่พรรคก๊กมินตั๋งเท่านั้นส่วนจีนแดงไม่ต้องพูดเลยครับก็รวมศูนย์อยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ดังนั้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่2492เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปี2543ที่เปลี่ยนที่มีประธานาธิบดีคนแรกที่ไม่ใช่พรรคก๊กมินตั๋งก็คือในเฉินซุยเปี้ยนเนี่ยในเฉินซุยเปี้ยนเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกเมื่อปี2543นะครับยาวนานเลยนะเมื่อก่อนนี้ก๊กมินตั๋งผูกขาดทั้งนั้นตรงเนี้ยครับที่ผมจะคุยกับท่านว่าในเฉินซุยเปี้ยนเป็นผู้บุกเบิกในนามพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2529ปรากฏเล่นเอานายเฉินซุยเปี้ยนเจออำนาจนอกอำนาจพิเศษมือมองไม่เห็นนี่เล่นซะอ่วมอรไทยเอาละผมเล่าพื้นฐานคร่าวๆอย่างนี้ให้ท่านแล้วเรามาดูผลการเลือกตั้งว่าเรื่องจีนแดงข่มขู่นี้เป็นประเด็นสำคัญแค่ไหนท่านจะเห็นนะครับข่าวในประเทศไทยก็ลงข่าวเรื่องนี้กันเยอะมากเรามาลองดูจากข่าวกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจบอกโหวตเตอร์ไต้หวันเมินจีนเลือกพรรครัฐบาลเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ถามว่าพูดผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดให้เต็มถึงที่สุดเนี่ยเป็นสมัยที่5ครับในนามพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเพราะประชาธิปไตยก้าวหน้านั้นเป็นประธานาธิบดีมาก่อนแล้ว2สมัยครับคือในเฉินซุยเปี้ยนตามภาพที่ท่านเห็นนะครับในเฉินซุยเปี้ยนนี่ครับเป็นประธานาธิบดีในนามของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าก่อนนางไฉก่อนเจ๊ไฉเนี่ยนะตั้งแต่ปี2543เป็น2สมัยครับถึงปี2551แล้วก็ถูกจับองค์กรอิสระศาลตุลาการพิวัตรล่อในเฉินซุยเปี้ยนซะอ่วมอรไทยเดี๋ยวผมจะให้ท่านเห็นดังนั้นข่าวในประเทศไทยวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนระบบจากเผด็จการเดิมที่แขวนป้ายประชาธิปไตยของไต้หวันเนี่ยครับมาเป็นประชาธิปไตยการต่อสู้ที่เป็นพรรคก้าวหน้าเนี่ยมาตั้งแต่ปี2543แล้วโดยเริ่มต้นจากการก่อตั้งพรรคเมื่อปี2529เมื่อก่อนมีพรรคเดียวครับพรรคไต้หวันเท่านั้นไอ้พรรคของเจียงไคเช็กคือพรรคก๊กมินตั๋งเท่านั้นและเมื่อปี2529ก็เริ่มตั้งประชาธิปไตยพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าขึ้น
แล้วใช้เวลา10กว่าปีครับต่อสู้จนกระทั่งชนะการเลือกตั้งดังนั้นท่านสืบทอดในนามพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าด้วยแนวคิดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับเขาต่อสู้กันมานานแล้วตั้งแต่เขาเริ่มก่อตั้งพรรคปี2529เนี่ยจนกระทั่งปี2543ก็ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยทำเอาสมาชิกพรรคโกบินตังช็อกเหมือนกันครับแล้วจุดเริ่มต้นคือเมื่อปี2543ในเฉินสุยเปี้ยนคนนี้ล่ะได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่นำเสนอว่าไต้หวันให้เป็นอิสระแล้วหลังจากนั้น2สมัยก็บล็อกถูกบล็อกก๊กมินตั๋งกลับมาใหม่พอกลับมาใหม่ปั๊บก็ต่อมาถึงมาไฉ่เจ้ไฉ่มาเลือกตั้งอีกก็ชนะอีกแล้วสืบทอดมา2ปีไอ้2สมัยแล้วก็มาเป็นในไล่ชิงเต๋อเป็นสมัยที่5แล้วดังนั้นถ้าเราวิเคราะห์ว่าแค่3สมัยไม่ใช่นะ5สมัยแล้วจากพรรคการเมืองนี้นะครับมาดูผลการเลือกตั้งที่ท่านทราบแล้วนี่แหละแต่ให้ท่านเห็นว่าในประเทศไทยลงข่าวเรื่องนี้กันเยอะนะครับไม่ขาดแคลนคือในไล่ชิงเต๋อเนี่ยชนะแต่ลึกไปกว่านั้นขาดแคลนนะฮะมติชนก็ลงประวัติในไล่ชิงเต๋อลูกคนงานเหมืองอดีตแพทย์สู่ประธานาธิบดีไต้หวันผู้สร้างประวัติศาสตร์ในไล่ชิงเต๋อนี่เป็นหมอนะครับจบจากฮาร์วาร์ดถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ได้คะแนนเสียง5ล้านคะแนนหนังสือพิมพ์ไทยก็ลงกันครับนี่ก็เรนิวลงไล่ชิงเต๋อชนะเลือกตั้งผู้นำไต้หวันเสียงสนับสนุนถล่มทลาย5ล้านคะแนนแต่ถ้าเรามาดูรายละเอียดจริงๆปรากฏในไล่ชิงเต๋อนี้ชนะคู่แข่ง5ล้านเสียงก็จริงครับแต่ว่าได้แค่ 40.05% เท่านั้นครับยังไม่ใช่เสียงข้างมากแต่ว่าระบบประธานาธิบดีของไต้หวันนั้นเขาเอาคะแนนชนะเลิศไม่ใช่เอาคะแนนชนะเกิน 50% เหมือนฝรั่งเศสนะถ้าเป็นฝรั่งเศสระบบนี้จะถูกมาเลือกตั้งใหม่โดยเอาคนที่หนึ่งคือในไล่ชิงเต๋อกับในจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้ากับพรรคโกมินตังมาแข่งกันอีกทีหนึ่งเพราะพรรคก๊กมินตั๋งนั้นได้ 33.49 คะแนนเปอร์เซ็นต์นะขอโทษได้ 39.49 เปอร์เซ็นต์ส่วนพรรคประชาชนไต้หวันได้3ล้านกว่าเสียงเป็น 26.46 เปอร์เซ็นต์ถ้าถามว่าชนะไหมชนะครับแล้วชนะทิ้งห่างด้วยแต่ว่าไม่ถึงครึ่งนะจากการลงจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประชาชนไต้หวันมีประมาณเกือบ24ล้านมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณ19ล้านดังนั้นก็แบ่งกันไปครับในไล่ชิงเต๋อนี่ได้5ล้านกว่าเสียงแต่เอาละถือว่าชนะทีนี้เมื่อชนะปั๊บสิ่งที่จีนขู่มาเป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นจะเห็นจากข่าวในประเทศไทยแล้วก็เห็นจากข่าวของ VOA ต่างประเทศลงข่าวในทิศทางเดียวกันคือจะเกิดการเผชิญหน้ากับจีน VOA บอกไล่ชิงเต๋อตัวแทนพรรครัฐบาลไต้หวันชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีและเนื้อข่าวก็บอกว่าก่อนหน้านี้จีนเรียกการเลือกตั้งของไต้หวันซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งจีนราว160กิโลเมตรว่าเป็นการเลือกตั้งระหว่างสงครามและความสงบสุขนี่คือเนื้อข่าวจาก VOA จีนปักกิ่งบอกการเลือกตั้งพูดง่ายๆฉันแทรกแซงฉันไม่ต้องการให้เธอได้ฉันอยากให้ก๊กมินตั๋งคู่ปรับเก่าของฉันได้แทนนะครับจีนก็เลยบอกว่าเป็นการเลือกตั้งระหว่างสงครามกับความสงบสุขก็ส่งสัญญาณว่าถ้าไล่ชิงเต๋อได้นี่เกิดสงครามแน่นี่ก่อนเลือกตั้งนะ
ที่ผ่านมาทางการปักกิ่งต่อต้านอย่างรุนแรงต่อแนวคิดและนโยบายของนายไล่ชิงเต๋อซึ่งมีตำแหน่งรองประธานาธิบดีแห่งพรรครัฐบาล Democratic Progressive Party นายไล่และประธานาธิบดีชัยอี้เหวินที่กำลังลงจากตำแหน่งปฏิเสธการอ้างอธิปไตยของจีนเหนือไต้หวันซึ่งเคยเป็นอาณานิคมญี่ปุ่นและแยกตัวออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ท่ามกลางสงครามกลางปีเมื่อปี1949อย่างที่ผมว่านะนี่เราคอลเลกต์ความถูกต้องอีกทีนะอย่างไรก็ตามทั้งในไล่และนางชัยเสนอที่จะเจรจากับจีนแต่รัฐบาลปักกิ่งปฏิเสธท่าทีดังกล่าวและเรียกทั้งสองว่าเป็นผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนกลายเป็นหัวหน้าขบวนการโจรแบ่งแยกดินแดนไปแล้วนายไล่ชิงเต๋อประธานดีใหม่กับประธานดีเก่าที่จีนประนามเป็นที่เชื่อกันว่ารัฐบาลจีนอยากให้คู่แข่งของนายไล่ในการเลือกตั้งครั้งนี้คือนายโหยู่อีจากพรรคชาตินิยมไต้หวันคือพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยนะชนะการเลือกตั้งมากกว่าเห็นไหมครับอันนี้มันบอกให้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งบนความขัดแย้งนะครับเป็นความขัดแย้งกับจีนแน่นอนเลยดังนั้นมันจึงกลายเป็นความสำคัญไงครับมาดูข่าวของ BBC ออกมาคล้ายกันครับเหมือนกับ VOA เลยแต่ว่าทำให้เรารู้จักดูข่าวหัวข่าวหลายทางนี่นะครับทำให้เรารู้จักเรื่องราวของไต้หวันมากขึ้นในไล่ชิงเต๋อนี่เป็นศิษย์เก่าจากอเมริกานะครับมหาลัยฮาวาดเป็นหมอแล้วมาเล่นการเมืองชื่อมีชื่อฝรั่งช่วยด้วยครับชื่อนายวิลเลียมไลท์นี่ BBC ลงข่าวบอกนายวิลเลียมไลท์จากพรรค DPP ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันเวลาเราเห็นข่าวอย่างนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าไต้หวันนั้นมีความแนบแน่นกับอเมริกาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผลจากการเลือกตั้งนะครับจากคนที่มีสิทธิลงคะแนน19ล้าน5แสนเสียงข่าวของ BBC มีประเด็นน่าสนใจเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งประเทศไทยเราควรจะต้องเพิ่มพูนเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยกันหน่อยคือแพ้แล้วเนี่ยอย่าด่าทอกันพอแพ้แล้วมักจะใส่ไฟกันว่าผมแพ้เพราะเงินผมแพ้เพราะท่านโกงสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ไต้หวันก็หาเสียงเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับมีการแจกข้าวแจกของเหมือนกันข้อกฎหมายเขาก็มีเปิดทางให้ปรากฏว่าในสื่อเขาบอกว่าข่าวบอกว่าสื่อท้องถิ่นไต้หวันรายงานว่านายวิลเลียมไล่ชิงเต๋อเป็นผู้ชนะนะครับด้วยคะแนนเสียง5ล้านเสียงปรากฏว่าพรรคก๊กมินตั๋งคู่แข่งสำคัญนี่ในกรอบแดงที่ผมให้ท่านดูนี่นะนายโหโยอี้คนที่ดีลกับจีนปักกิ่งนะครับก๊กมินตั๋งนี่เขากลับพูดในทางที่ส่งเสริมกันครับในโหโยอี้แคนดิเดตประธานาธิบดีจากพรรคก๊กมินตั๋งประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ใช่ประยุทธ์นะไม่ยอมออกจากทำเนียบสักทีรอส้มหล่นอีกเนี่ยนะในการเลือกตั้งและขอบคุณผู้สนับสนุนพร้อมแสดงความยินดีกับนายวิลเลียมไลท์โดยยืนยันว่าทุกพรรคต้องร่วมมือกันเพื่อให้ไต้หวันเป็นหนึ่งเดียวส่วนจะพูดจากใจจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่พูดออกมาอย่างนี้ผมว่านี่คือสปิริตครับ Wording ที่ BBC โค้ดมาบอกว่าผมหวังว่าทุกพรรคการเมืองจะร่วมกันเผชิญความท้าทายของไต้หวันเราต้องการให้ไต้หวันเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมฮะแพ้แล้วไม่ใช่บอกเฮ้ยอย่างนี้เกิดสงครามแน่ประยุทธ์ให้จีนมาลบเลยมันไม่ใช่นะครับผมว่านี่คือสปิริตของระบบประชาธิปไตยถ้านายโหจากพรรคก๊กมินตั๋งพูดอย่างนั้นปิดฝาโลงพรรคก๊กมินตั๋งเลยเหมือนกัน
ก็ในเมื่อประชาชนตั้ง5ล้านเสียงเขาให้แล้วนี่ถูกไหมครับดังนั้นจะเห็นนะครับว่าเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วใน BBC ได้ชี้ให้เห็นอีกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหากับจีนแน่ๆเพราะจีนแสดงอาการเต็มที่นะครับในการข่มขู่ในตอนหนึ่งของการแถลงข่าวของนายวิลเลียมไล่ชิงเต๋อชื่อจีนนี่ชื่อวิลเลียมชื่อฝรั่งนะวิลเลียมว่ากันจริงๆคนฮ่องกงคนไต้หวันเนี่ยเขาเป็นฝรั่งหมดแล้วเขามีชื่อฝรั่งเป็นปกติเลยของไทยนี่เพิ่งจะเริ่มมีชื่อภาษาอังกฤษกันบ้างนะในตอนหนึ่งของการแถลงข่าวในวิลเลียมไล่ชิงเต๋อได้กล่าวถึงจีนด้วยว่าเขามุ่งมั่นจะปกป้องไต้หวันจากภัยคุกคามและการข่มขู่อย่างต่อเนื่องจากจีนชัดเจนนะและภายใต้การบริหารของเขาจะยังคงรักษาสถานะของช่องแคบทางทะเลระหว่างจีนและไต้หวันไว้คงเดิมคือยังจะตึงกำลังเขาระบุด้วยว่าการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญพร้อมบอกว่ารัฐบาลชุดนี้จะใช้การสนทนาการแทนการเผชิญหน้าในการพูดคุยกับจีนแต่ก็ไม่ท้าทายนะก่อนหน้านี้จีนได้ออกมาเตือนไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับนายไล่ชิงเต๋อและจีนยังมองว่าเขาคือตัวก่อปัญหาในสายตาของจีนด้วยดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นการขัดแย้งกันอย่างเต็มที่และปรากฏว่าระหว่างหาเสียงเลือกตั้งมีการแทรกแซงทางเว็บไซต์ด้วยนะครับนี่ครับนี่การรายงานข่าวของ BBC ละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นความขัดแย้งกันจริงๆ AFP รายงานว่า Hashtag ไต้หวัน Election ถูกปิดกั้นในแอปพลิเคชันของเว่ยป๋อในโซเชียลของจีนจีนเนี่ยใช้โซเชียลที่ชื่อเว่ยป๋อปิดกั้นไม่ให้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันด้านกระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าทางการได้ตรวจพบบอลลูนมีอีกครับนี่เป็นข่าวที่ BBC ลงไต้หวันได้ตรวจพบบอลลูนของจีน2ลูกคล้ายๆกับที่เคยเกิดในอเมริกาครับบอลลูนของจีนลอยเข้ามาเซอร์เวย์ในอเมริกาเกิดผลกระทบกันทีนึงแล้วนะแล้วอเมริกาก็ยิงตกเลยในไต้หวันก็เจอครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าทางการได้ตรวจพบบอลลูนของจีนจำนวน2ลูกเข้ามาในเขตช่องแคบไต้หวันในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งนะโดยระบุว่าลูกหนึ่งได้ล้ำเข้ามาบินอยู่เหนือเกาะไต้หวันนับเป็นบอลลูนชุดล่าสุดที่หน่วยงานของไต้หวันตรวจพบจริงถึงบอกผมถึงบอกมันไม่ใช่ปกตินะเป็นเรื่องจริงจังแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าจะเกิดสงครามกันจริงเนี่ยเรื่องข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญครับผมเป็นผู้แทนราษฎรถ้าจะไปไต้หวันเนี่ยเราไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับผมไปไต้หวันเนี่ยไปต้องใช้พาสปอร์ตเอกชนถ้าเราใช้พาสปอร์ตเล่มใดเล่มหนึ่งไปไต้หวันจะไม่สามารถใช้พาสปอร์ตเล่มนั้นไปจีนปักกิ่งได้เลยครับโอ้โหนี่มันเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะดังนั้นวันนี้ไต้หวันเตรียมพร้อมทุกด้านมีข่าวไต้หวันเรดิโอภาคภาษาไทยด้วยครับท่านสามารถติดตามได้นี่คือรายละเอียดข่าวที่ผมเก็บจากไต้หวันเรดิโอพูดถึงผลคะแนนเลือกตั้งนะครับนี่ครับหน้าตาของรายการวิทยุภาคภาษาไทยของไต้หวันครับดังนั้นทันทีที่
ผลการเลือกตั้งเกิดขึ้นทุกคนก็อกสั่นขวัญหายว่าอกสั่นขวัญหายว่าจีนจะบุกไต้หวันหรือเปล่ามีข่าวว่าจีนจะทำการซ้อมรบทันทีหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาเช่นนี้แต่ว่าวันนี้ผมว่าสงครามมันอาจจะไม่เกิดง่ายหรอกครับเพราะทันทีที่ผลการเลือกตั้งออกมาใครก็รู้ว่านั่นคือชัยชนะของพรรคการเมืองที่โปรอเมริกาเต็มที่ความแนบแน่นระหว่างพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้ากับอเมริกานี่แนบแน่นแน่แล้วทุกคนอาจจะคิดว่าอเมริกาก็ต้องปกป้องไต้หวันอ๋อนปกป้องอยู่แล้วครับอเมริกาเล่นการเมืองแบบยึดหลักการที่ข้อตกลงไว้ว่าไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนอันนี้เป็นผลก่อนที่จะเสร็จสิ้นสงครามเวียดนามนะครับที่อเมริกาใช้การทูตแบ่งแยกระหว่างจีนกับเวียดนามก่อนจะเสร็จสิ้นสงครามแล้วหลังจากนั้นก็เกิดผลได้ผลจริงๆครับแตกกันเละเลยระหว่างจีนกับเวียดนามในช่วงเสร็จสิ้นสงครามใหม่ๆในช่วงนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยทำสัญญากับจีนว่ารับรองว่าไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งแล้วจีนก็เป็นพันธมิตรชั่วคราวกับอเมริกาเรื่องมันซับซ้อนเนี่ยนะปรากฏว่าอเมริกายังยืนยันว่าข้อตกลงนี้เป็นจริงแต่อเมริกาก็คุ้มครองไต้หวันไม่ให้จีนบุกเห็นไหมฮะดังนั้นถ้าจะเห็นนะการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความซับซ้อนเราจะคิดด้วยวิธีคิดแบบบ้านๆง่ายๆนี่มันยากเหมือนกันนะเพราะมันเกิดขึ้นจริงอย่างนี้ดังนั้นจีนก็ขู่ว่าถ้าไล่ชิงเต๋อได้เป็นฉันจะบุกอเมริกาก็ประกาศเลยครับประกาศลดท่าทีลงว่านี่บูมเบิร์กบอก Biden say US does not support ไต้หวันเป็น independent หลังจากการโหวต after vote ประธานาธิบดีไบเดนประกาศทันทีว่าเขาไม่สนับสนุนให้ไต้หวันเป็นเอกราชอิสระไม่สนับสนุนแต่การคุ้มครองช่องแคบไต้หวันดุลกำลังการทหารระหว่างประเทศอเมริกายังตึงกำลังอยู่แต่พูดมาอย่างนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าอเมริกาไม่ต้องการสุมไฟเรื่องนี้ขอให้อยู่กันอย่างนี้ต่อไปในรอยเตอร์ก็ลงข่าวเดียวกันนี้ครับเห็นไหมฮะ US does not support ไต้หวัน independent Biden say เมื่ออเมริกาแสดงท่าทีอย่างนี้จีนจะบอกยังจะบุกอีกผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ภาพลักษณ์นะครับภาพลักษณ์ของประเทศจะเป็นยังไงของจีนจะเป็นยังไงดังนั้นนี่คือข่าวที่เป็นจริงขณะนี้อเมริกาก็ไม่ละเมิดหลักการนี้ไม่สมไฟใส่เข้าไปอีกว่าถ้าจีนบุกจะทำอย่างงี้เปล่าบอกไม่สนับสนุนนะเรื่องจีนไต้หวันถามว่าเอาแล้วอย่างนี้ไต้หวันไม่ผิดหวังเหรอถ้าเรามาดูความเป็นจริงพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของนางไฉเนี่ยชนะต่อเนื่องกันมานานเป็นเข้าสมัยที่5แล้วนะครับ2สมัยแรกนั้นคือเฉินสุยเปี้ยนเป็นประธานดีอีกแล้วก็เว้นว่างมาแล้ว2อีก2สมัยก็เป็นของนางไฉมาสมัยต่อมานี่คือสมัยที่5ไม่ใช่ธรรมดานะแสดงว่าความคิดของคนไต้หวันนี่เริ่มตกผลึกมากขึ้นถ้าผมมองจากการเมืองที่อเมริกาแสดงออกนี่คือก็ให้ประชาชนตัดสินไงดังนั้นถ้าการปกครองยังสงบกันอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ย
ไต้หวันเป็นอิสระแน่นอนครับแม้ว่าอเมริกาบอกไม่สนับสนุนแต่ในทางปฏิบัติมันก็จะแข็งความคิดอย่างนี้จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอเมริกาไม่จำเป็นต้องรีบประกาศวันนี้ถ้าประกาศวันนี้ก็เป็นผู้ร้ายสิครับดังนั้นใครที่ประกาศว่าจะใช้กำลังรุนแรงนั้นน่ะอันนั้นล่ะส่งสัญญาณว่าจะเป็นผู้ร้ายอเมริกาเขาเล่นการเมืองระหว่างประเทศอย่างนี้ครับก็ประกาศบอกว่าเขาไม่สนับสนุนการเป็นอิสระนะแต่ถ้าประชาชนไต้หวันเลือกอย่างนี้เรื่อยๆพรรคก๊กมินตั๋งก็แพ้เรื่อยๆพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าก็ชนะเรื่อยๆแนวทางที่คนไต้หวันจะขอเป็นอิสระไม่เป็นจีนอีกแล้วซึ่งไม่ได้ต่างอะไรจากประเทศสิงคโปร์พูดภาษาจีนเหมือนกันจริงๆสิงคโปร์นี่เป็นคนจีนหมดนะส่วนใหญ่แต่ว่าเขาก็เป็นประเทศสิงคโปร์ไต้หวันก็ต้องการจะเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นไต้หวันไม่เป็นRepublic of China แล้วดังนั้นชื่อของจีนสองจีนเนี่ยมันคล้ายกันมาก Republic of China คือไต้หวันสาธารณรัฐจีนของจีนปักกิ่ง Republic People Republicof China สาธารณรัฐใส่คำว่าประชาชนจีนเข้าไปแต่ต่อไปนี้แนวโน้มไต้หวันจะใช้แต่ชื่อประเทศไต้หวันเท่านั้นเองดังนั้นแนวโน้มที่จะเป็นอินดีพีเดนต์นี่แนวโน้มชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ผลมาดูผลการเลือกตั้งนิดนึงครับนายจากไต้หวันเรดิโอรายงานผลการเลือกตั้งปรากฏว่าในสภาผู้แทนพรรคก๊กมินตั๋งมาที่หนึ่งครับก็คล้ายๆกับระบบประธานาธิบดีของอเมริกานะดังนั้นระบบของไต้หวันเนี่ยเป็นระบบประชาธิปไตยแบบคองเกรสแบบสภาคองเกรสคือเลือกประธานาธิบดีกับเลือกส.ส.แยกกันเลยครับคล้ายกันมากแตกต่างในรายละเอียดเท่านั้นเองปรากฏว่าพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งเขาเลือกพร้อมกันนะพรรคก๊กมินตั๋งได้52เสียงครับได้52เสียงจากเดิมที่มี38เสียงได้เพิ่มขึ้นอีก14เสียงส่วนพรรคของเจ๊ไฉนะครับได้ลดลงครับได้แค่51เสียงจากเดิมได้67เสียงดังนั้นวันนี้เสียงเป็นที่1ในสภาคือเสียงพรรคก๊กมินตั๋ง52ส่วนพรรคของเจ๊ไฉคือ DPP นี่51นะครับส่วนพรรค TPP พรรคไต้หวันประชาชนไต้หวันปีโป้นี่ได้เสียงแค่8ที่นั่งเพิ่มมาอีกจาก5เสียงดังนั้นเสียงข้างมากในสภาออกกฎหมายเนี่ยเป็นของพรรคก๊กมินตั๋งแต่ชนะเสียงเดียวแต่ของเขานายกรัฐมนตรีไม่ได้เลือกจากสภาประธานาธิบดีแต่งตั้งเดี๋ยวเขาคงจะประกาศแล้วก็ชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรคล้ายกับอเมริกาครับอเมริกานี่แยกอย่างแบบเดียวกันเลยในสภาแล้วลักษณะประชาชนจะเลือกอย่างนี้ถ้าเลือกประธานาธิบดีไบเดนเอาเดโมแครตเป็นในสภาก็จะให้รีพับลิกันมากขึ้นในไต้หวันก็เหมือนกันครับพอเลือกประธานาธิบดีให้แก่พรรคเจ๊ไฉ สส.ก็ให้แก่พรรคโกมินตั๋งแต่ให้ชนะกันคะแนนเดียวนี่ลักษณะของประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้เราทราบเรื่องทั้งหมดแล้วนะครับพอจะเข้าใจเรื่องราวแล้วในประเด็นแรกที่ผมบอกว่าจะเกิดสงครามไหมเราก็ผมก็ให้ข้อมูลท่านมาแต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมไม่เห็นหน่วยช่องไหนเขาวิเคราะห์เลยว่าการต่อสู้ของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้านี้หืดขึ้นคอเพราะว่าระบบของไต้หวันเนี่ยจากสงครามกลางเมืองแล้วเริ่มแยกตัวกันมาเมื่อปี2492เนี่ยเป็นระบบเผด็จการเต็มๆเหมือนกันครับประชาชนก็หนุนเจียงไคเช็คหนุนก๊กมินตั๋ง
ดังนั้นพรรคก๊กมินตั๋งจึงเป็นพรรคผูกขาดอำนาจในไต้หวันมายาวนานมากตั้งแต่2492จนถึง2543คิดเอาก็แล้วกันยาวนานมากครับดังนั้นกลไกของระบบไม่ว่าจะเป็นศาลตำรวจอัยการองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยมันเป็นเครือข่ายเส้นสายของก๊กมินตั๋งหมดเลยผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นบทศึกษาที่เปรียบเทียบกับประเทศไทยได้เนื่องจากว่าอำนาจผูกขาดเนี่ยอยู่ที่ก๊กมินตั๋งแม้ว่าก๊กมินตั๋งไม่มีกษัตริย์มีคนก่อตั้งคือก่อตั้งไต้หวันคือเจียงไคเช็กก็มีอำนาจคล้ายๆกษัตริย์คือเป็นเผด็จการสูงสุดและประชาชนก็แห่หนุนเนื่องเวลาเกิดสงครามจะเกิดอารมณ์ของประชาชนเป็นอย่างนี้ครับวันที่2492เนี่ยแตกหักกันแล้วระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับจีนไต้หวันเนี่ยนะครับคนในประเทศจีนก็รวมศูนย์หนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเยาวชนถึงได้เกิดเรดการ์ดขึ้นเยอะแยะที่เราเห็นข่าวในไต้หวันก็ประชาชนก็หนุนที่อพยพมานี่ก็หนุนเจียงไคเช็กดังนั้นพรรคก๊กมินตั๋งภายใต้การนำของเจียงไคเช็กจึงชนะเป็นปกครองมาตลอดครับปกครองมาตลอดเริ่มต้นไม่ได้เลือกตั้งแต่ต่อมาก็มีเลือกตั้งก็ชนะมาเรื่อยจนกระทั่งเมื่อปี2529นะครับปี2529จึงเกิดการตั้งพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าขึ้นครับตรงนี้ล่ะเป็นเรื่องแปลกใหม่เมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อ30กว่าปีก่อนนะ30กว่าปีก่อนเนี่ยเกิดพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าขึ้นพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้านั้นสู้ก็อย่างว่าเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เปิดแข่งขันกันเลือกตั้งทีไรก็แพ้จนกระทั่งถึงปี2543ท่านลองนับไปนะครับ2529ตั้งพรรคเลือกตั้งก็แพ้มาเรื่อยก็แน่นอนฮะอำนาจเป็นของก๊กมินตั๋งคล้ายๆในประเทศไทยอำนาจเผด็จการมือมองไม่เห็นเรามีระบบกษัตริย์อยู่ดังนั้นของเราเนี่ยมีการรัฐประหารแล้วทหารก็คุมเสียงเลือกตั้งมาพรรคอื่นแพ้หมดแต่ก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยจนกระทั่งมาถึงปี2544พรรคตัวแทนเจ้าประชาธิปัตย์หรือพรรคตัวแทนทหารคนก็เริ่มเรียนรู้และหมดศรัทธาลงก็เลยได้พรรคไทยรักไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งเกิดเสียงข้างมากซึ่งไม่เคยมีเลยครับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาทักษิณเป็นคนแรกนายกรัฐมนตรีแรกที่มีฐานเสียงในสภาเกินครึ่งครับท่านเปรียบเทียบท่านจะเริ่มเห็นแล้วนะคล้ายๆกับกรณีของเลือกตั้งประธานาธิบดีพรรคก๊กมินตั๋งช็อกครับเมื่อปี2543ได้ในเฉินสุยเปี้ยนในนามของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเป็นประธานาธิบดีแล้วอยู่ถึง2สมัยครับเพียงแต่ในไต้หวันไม่มีรัฐประหารแต่มีกระบวนการจัดการคล้ายๆกันของเรามีรัฐประหารยึดอำนาจจากทักษิณแล้วก็ยัดคดีให้เต็มที่เลยมึงอยากได้คะแนนมากนักมึงอยากทำให้มึงประชาชนนิยมมากใช่ไหมกูก็เล่นงานมึงไต้หวันดีกว่าตรงที่ไม่มีรัฐประหารนายเฉินสุยเปี้ยนหรือที่เรียกเป็นภาษาจีนกลางเฉินฉุยเปี้ยนนะครับก็เป็นประธานาธิบดีมา2สมัยระหว่าง2สมัยนั้นองคาพยพที่เป็นอำนาจของก๊กมินตั๋งอำนาจของอำนาจรัฐเดิมมันอยู่นานจัดนี่ครับก็เหมือนวันนี้ครับไอ้ปปช.ก็ยังคนของไอ้ป้อมอยู่นี่อยู่แค่9ปีนะไปยึดอำนาจมาแค่9ปีนี่มันวางลงหลักปักฐานบานตะเกียงแล้วนึกถึงไต้หวันสิครับอยู่ก็ตั้งแต่2492อ่ะเริ่มตั้งอ่ะ
จนกระทั่งถึง2543ดังนั้นกลไกต่างๆอธิบดีกรมตำรวจเจ้าหน้าที่ศาลอะไรต่างๆก็มียึดโยงอยู่กับก๊กมินตั๋งทั้งนั้นในเฉินซุยเปี้ยนตอนเริ่มเป็นประธานาธิบดีก็ดูเหมือนจะดีราบรื่นแต่พอเป็นไปปั๊บข้อหามาบานนะคะนี้แล้วเจอคดีจนท่านติดคุกติดตารางดูจากข่าวนี้นี่ผมให้ท่านดูง่ายๆไม่ต้องเอารายละเอียดนะครับนี่จากมติชนไม่ใช่ลงข่าวหลังจากที่มีการเลือกตั้งนี่นะครับเป็นข่าวเก่า1กันยา2552ศาลตัดสินจำคุกลูกเมียเฉินซุยเปี้ยนอดีตประธานาธิบดีไต้หวันในเฉินซุยเปี้ยนอยู่ถึง2สมัยนะครับตั้งแต่ปี2543จนถึง2551เริ่มแจ้งความแล้วยัดข้อหาแล้วปากฏพอไม่ใช่เฉพาะตัวเอาลูกเอาเมียด้วยครับพอถึง52ปั๊บหมดอำนาจปั๊บพวกเลยเปลี่ยนแล้วเอาเลือกตั้งใหม่แพ้ครับอยู่มา2สมัยก๊กมินตั๋งกลับมาใหม่ทางนี้ล่อเลยเฉินซุยเปี้ยนลูกเมียติดตารางหมดนะครับวันที่1กันยา252ศาลไต้หวันตัดสินให้จำคุกนางอูชูเฉินซูเฉินภรรยาในเฉินซุยเปี้ยนอดีตประธานาธิบดีของไต้หวันนี่เห็นไหมข่าวจำคุกภรรยาข้อหาให้การเท็จขณะถูกไต่สวนยักยอกเงินโดยศาลลดโทษให้เหลือ1ปีวันเดียวกันศาลยังตัดสินจำคุกลูกชายลูกสาวและลูกเขยของในเฉินซุยเปี้ยนอีกคนละ6เดือนในข้อหาเดียวกันคือผมก็ไม่ได้ไปต่อสู้ให้ในเฉินซุยเปี้ยนมาเป็นผู้บริสุทธิ์นะคือศาลเขาก็ลงโทษแต่จากโครงสร้างอย่างนี้ถ้านายเฉินซุยเปี้ยนซึ่งเป็นประธานาธิบดีของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าที่โกงกันอย่างนี้โกงบ้านโกงเมืองอย่างนี้เนี่ยทำไมพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้ายังชนะอีกล่ะพอเว้นวรรคเป็นก๊กมินตั๋งปั๊บพอมันเป็นนางเจ๊ไฉไฉอี้เหวินชนะอีก2สมัยเสร็จเรียบร้อยชนะอีกเป็นนายไล่ชิงเต๋ออีกผมว่าถ้าเราได้หลับตานึกภาพก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนระบบจากประชาธิปไตยที่ถูกผูกขาดโดยพรรคก๊กมินตั๋งเมื่อจะต้องเปลี่ยนก๊กมินตั๋งก็เหมือนกับระบบราชวงศ์เลยครับเพราะอยู่มายาวนานตั้งแต่สงครามกันในกับจีนแดงแต่พอมาเปลี่ยนคนปั๊บเนื่องจากประชาชนเริ่มเปลี่ยนความคิดก็เริ่มเปลี่ยนก็เลยเกิดพรรคการเมืองใหม่ๆมาแข่งเริ่มตั้งเมื่อปี2129ไม่ชนะจนถึง43ชนะพอชนะปั๊บคราวนี้ก็ขบวนการจัดการเมืองแล้วสิเดี๋ยวเราดูข่าวได้ครับปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็ลงนะครับไม่ใช่มติชนเท่านั้นนายเฉินซุยเปี้ยนอดีตผู้นำไต้หวันถูกจับฐานฟอกเงินช่อฉนชี้อาจติดคุกจนตายครับนี่ครับข้อเท็จจริงนายเฉินครอบครัวถูกเล่นงานเต็มที่เลยนายเฉินซุยเปี้ยนอดีตประธานาธิบดีไต้หวันถูกจับตัวระหว่างนี้เห็นถูกควบคุมตัวไหมครับต่อสู้เต็มที่ร้องตะโกนก้องศาลว่าศาลทำร้ายผมการเมืองทำร้ายผมหลังจากเข้าให้ปากคำที่สำนักงานอัยการในคดีทุจริตพัวพันกับการฟอกเงินนานหลายชั่วโมงเมื่อวันอังคารที่11พฤศจิกายนในปี2552เป็นยังไงครับผมถึงบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าเวลาจะเปลี่ยนโครงสร้างไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างจากเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตยที่ไหนจะราบรื่นครับคนที่บุกบั่นมาก่อนนั้นจะเจอหนักที่สุดต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในปี2544สิ่งไม่คาดฝันเลยก็คือเกิดนักการเมืองที่ชื่อทักษิณเข้ามาแล้วบริหารได้ดีแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้
IMF ที่เราเป็นหนี้ไม่มีทางจะโงหัวได้ก็แก้ได้วิกฤตเศรษฐกิจทักษิณทำจนฟื้นหมดจนกระทั่งประชาชนเชื่อถือได้ถึง2จาก500เสียงในสภาได้277เสียงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับที่มีพรรคการเมืองมีเสียงข้างมากในสภาเกินครึ่งวันนั้นเราก็ยิ้มแย้มแต่ผมก็เป็นสมาชิกไทยรักไทยแล้วผมว่านี่อันตรายเพราะเรารู้โครงสร้างไงและก็เป็นครั้งแรกที่บริหารประเทศชาติแล้วจัดระบบงบประมาณสมดุลได้ก็สมัยทักษิณแล้วสุดท้ายก็ถูกเล่นงานพอถูกเล่นงานปั๊บคดีก็ตามมาเต็มที่เลยผมยังว่าเอ๊ะพอเรามาศึกษาการเคลื่อนตัวของประชาธิปไตยในไต้หวันก็คล้ายกันเป็นเผด็จการเต็มที่แล้วเมื่อโลกมันพัฒนาขึ้นกระบวนการความคิดของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไปก็เริ่มเกิดพรรคการเมืองใหม่ที่มีอนาคตชนะเลือกตั้งก็เลยเจอกรณีเฉินสุยเปี้ยนครอบครัวติดตารางหมดแล้วดูรูปนี้สิครับจากหัวข่าวผู้จัดการนะครับเมื่อวันที่8มกราคม2558ดูแล้วเศร้าใจเหมือนกันนะปรากฏว่านายเฉินและครอบครัวติดตารางนายเฉินเดินไม่ได้ง่อยเปี้ยเสียขาเลยครับนี่คงอยากให้ทักษิณเป็นอย่างนี้แล้วมั้งไอ้พวกที่ประท้วงกันอยู่เนี่ย นายเฉินง่อยเปี้ยเสียขาเลยครับแล้วได้รับการปล่อยตัวเมื่อปี2558หรือการเมืองไต้หวันพลิกโฉมหลังปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีเฉินสุยเปี้ยนพ้นคุกอดีตประธานาธิบดีเฉินสุยเปี้ยนโบกมือให้กับประชาชนที่มาให้กำลังใจระหว่างออกจากคุกเห็นไหมนี่คือการเมืองจริงๆของไต้หวันที่ไม่มีใครพูดถึงเลยประธานาธิบดีเฉินสุยเปี้ยนโบกมือให้กับประชาชนและนักข่าวที่มารออยู่ด้านนอกคุกนะฮะโดยมีบุตรชายในเฉินจื้อจงช่วยเข็นรถออกจากทันทสถานที่นครไถจงเมื่อวันที่5มกราคม2558ปรากฏมีประชาชนมาต้อนรับให้กำลังใจแล้วก็มีการตะโกนกันสไตล์แบบไทยในเฉินสุยเปี้ยนขณะนั้นอายุ64ปีนั่งรถเข็นออกจากประตูทันทสถานนครไถจงด้วยใบหน้าอิดโรยที่ยังเปื้อนรอยยิ้มเบาบางในโบกมือทักทายประชาชนดูนะครับโบกมือทักทายประชาชนผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า300คนซึ่งยืนอยู่ด้านนอกพร้อมกับป้ายข้อความว่าอาเปี้ยนผู้บริสุทธิ์อาเปี้ยนก็คือเฉินสุยเปี้ยนเนี่ยเวลาเขาเรียกกันเหมือนไทยเลยไหมอาเปี้ยนอาเปี้ยนน่ะอาเปี้ยนผู้บริสุทธิ์อาเปี้ยนสู้สู้สู้นี่ครับเมื่อเวลา 15.30 นตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะใช้ไม้เท้าพยุงตัวร่างเดินอย่างเชื่องช้าไปขึ้นรถยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านผมถึงบอกว่าวันนี้ครับผมต้องเอาเฉินสุยเปี้ยนเนี่ยเข้ามาอยู่ในสมการชัยชนะของในไล่ชิงเต๋อด้วยว่ากว่าจะฝ่าลงหนามได้นี่เล่นเอาเสียผู้เสียคนไปเลยครับแล้วในเฉินสุยเปี้ยนวันนี้ก็หมดบทบาททางการเมืองไปแล้วเป็นเพียงแต่เม็ดทรายเม็ดแรกที่ทับถมลงไปการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยครับคนรุ่นแรกๆอย่าไปคิดอะไรครับผมเหมือนเสาเหมือนตอหม้อที่ฝังอยู่ในดินขอให้คนรุ่นใหม่เจริญเติบโตขึ้นก่อสร้างบ้านขึ้นเราจะเห็นบ้านสวยอยู่ที่ตัวอาคารกับหลังคาแต่เราจะไม่เห็นตอหม้อของความมั่นคงของระบบประชาธิปไตยชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่คือตอหม้อเม็ดทรายก้อนกรวดเม็ดก้อนหินเม็ดแรกๆที่ถมทับลงไปในประเทศไต้หวันเพื่อจะสร้างประชาธิปไตยแล้วนี่คือความสดใสอยากให้กำลังใจทุกคนนะครับว่าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นเราสามารถศึกษาจากทุกประเทศได้ในไต้หวันก็ศึกษาได้อย่างที่ผมกราบเรียนท่านอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับนี่คือข่าวสารระเบิดโคตรที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับ
หัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้ผมใช้คำว่าเช็คน้ำยาสารโลกคือเรื่องของไต้หวันที่จีนข่มขู่นะครับว่าถ้าพรรคของคุณพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของคุณฉัยได้รับเลือกตั้งแล้วก็อาจจะมีการใช้ความรุนแรงนั้นผมเลยจับอีกหัวข้อหนึ่งมาคุยกับท่านว่ามันเราจะพิจารณากันยังไงก็ในเมื่อจีนก็ขู่ไต้หวันโดยอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ไต้หวันบอกฉันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของจีนดังนั้นประเด็นที่ว่าเช็คน้ำยาสารโลกยิวฮามาสเนี่ยมันน่าจะเชื่อมโยงกันได้ด้วยวิธีคิดของมนุษย์นะครับเพราะมนุษย์เนี่ยพยายามที่จะสร้างกลไกต่างๆที่ต่อต้านสงครามเริ่มตั้งแต่สงครามที่โลกครั้งที่หนึ่งเสร็จสิ้นก็สร้างสันนิบาตชาติขึ้นไม่สำเร็จก็เกิดสงครามโลกที่สองขึ้นก็เกิดสหประชาชาติขึ้นก็ดูจะยืดไปได้หน่อยแต่ก็มีสงครามเย็นเราจะเห็นว่าเรื่องความขัดแย้งของมนุษย์มันเป็นเรื่องเกือบจะเรียกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วมันนำไปสู่ความรุนแรงมนุษย์ก็ต้องพยายามสร้างกลไกต่างๆมาควบคุมไม่ให้มันเกิดดังนั้นเรื่องการเช็คน้ำยาสารโลกยิวฮามาสเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาพิจารณาคู่กับเรื่องของไต้หวันแน่นอนครับยังไม่มีใครฟ้องกรณีจีนกับไต้หวันนะครับแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์เราได้คุยกันละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ เหตุการณ์เลือกตั้งในไต้หวันโดยมีเกจิอาจารย์ระดมมาคุยกันนะครับมีอาจารย์เกษมจากจุฬามีผมมีอาจารย์จรัญจากฝรั่งเศสแล้วก็อาจารย์ชำนาญจันเหลืองนะครับน่าสนใจครับแต่ว่าทำไมต้องมีรูปคุณสุทธิชัยหยุ่นด้วยไปหาดูนะครับในสุราทีวีตอนนี้เผยแพร่แล้วออกอากาศไปแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ดังนั้นวันนี้เรามาดูเรื่องราวของศาลโลกที่จะมีการฟ้องร้องอิสราเอลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนซ้ายสุดท่านคงจำได้ไบเดนนี่คือประธานาธิบดีอเมริกาอีกคนหนึ่งก็คงจะคุ้นๆเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่มีเชื้อสายอินเดียเป็นคนแรกคุณลูซีชูนักนะครับส่วนเบนจามินเนทันยาฮูนั้นก็เป็นนายกอิสราเอลส่วนคนใส่ชุดดำๆนี่คือตัวแทนของการต่อสู้ไม่รู้จะเอาใครมาครับฮามาสเขาไม่ได้เปิดตัวแต่คนที่ผิวสีเข้มนี่สิครับนี่แหละคือประธานาธิบดีจากแอฟริกาเดี๋ยวมีเรื่องราวประวัติชื่อนายลาเฟลชื่ออาจจะเรียกยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านดูว่าทำไมจึงเกิดแอฟริกาเป็นเจ้าภาพฟ้องอิสราเอลอันนี้น่าสนใจวันนี้ผมให้ท่านดูรูปนี้หน่อยนะครับหัวข่าวหนังสือพิมพ์จากรอยเตอร์แล้วก็ The Time of Israel BBC Al Jazeera หลายฉบับผมให้เรียงดูนั่นสรุปใจความรวมกันว่าตามของรอยเตอร์ก็คืออิสราเอลได้ถูกฟ้องข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน World Court ในสารโลกว่ากันจริงๆถ้าใครรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจริงๆยิวนี่แหละครับที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเป็นต้นเหตุ
ของเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่เราเรียกว่าจีโนไซด์เนี่ยแต่วันนี้ยิวหรืออิสราเอลกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสารโลกแล้วจะเอาตัวรอดได้หรือไม่แล้วจะแล้วการบังคับใช้กฎหมายที่กระทำต่ออิสราเอลนี่จะทำได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับมาดูหัวข่าวบางส่วนนะครับเพื่อจะมารู้จักกับดาราดังพอยื่นฟ้องระดังเลยครับประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะครับชื่อนายไซเรลลามาโฟซาอันนี้ก็เป็นชื่อแบบพื้นเมืองเขาหน่อยนะครับนายไซเรลรามาโฟซาประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เผชิญกับคำขู่ว่าเขาจะโดนขับไล่ออกจากตำแหน่งหรือ impeachment จากคดีอื้อฉาวฟาร์มเกตปรากฏว่าประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ที่เป็นคนฟ้องนี้ก็เจอคดีอยู่ตัวเองนะเจอคดีคอร์รัปชันอยู่ในประเทศของตนเองด้วยมันซับซ้อนกันดีมาดูข่าวจากพรีเมียมไทม์นะครับเป็นสำนักข่าวในไนจีเรียอันนี้เลยต้องดูข่าวลึกลงไปหน่อยนะดูข่าวลึกไปหน่อยว่าข่าวท้องถิ่นเขาด้วยของไนจีเรียนะครับพรีเมียมไทม์แอฟริกาใต้ฟ้องอิสราเอลที่ศาลโลกข้อหาล้างฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาแล้วก็วอกซ์ก็บอกว่าคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่แอฟริกาใต้ฟ้องร้องต่ออิสราเอลได้รับการอธิบายที่ผมเอาภาพข่าวที่มีในนายซาลาลามาโฟซาประธานดีเนี่ยมาให้ดูเนี่ยให้เห็นว่าการดำเนินการเรื่องนี้มันจุดชนวนจากประธานาธิบดีของเซาท์แอฟริกาที่ดำเนินการเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับก็กระบวนการของรัฐก็ดำเนินการโดยใช้กลไกของศาลเพราะว่าทั้งแอฟริกาใต้อิสราเอลก็เป็นสมาชิกของศาลโลกนี้ด้วยนะครับประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ได้ทำการยื่นฟ้องอิสราเอลต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฉนวนกาซาเราดูเนื้อความสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจกลไกของโลกว่ามนุษย์เนี่ยพยายามจะหาทางยับยั้งสงครามด้วยวิธีการต่างๆแต่มันก็มีปัญหาเพราะอะไรยังไงมันมีการเมืองระหว่างประเทศด้วยโดยคำฟ้องระบุในศาลนะครับว่ามีการโจมตีฉนวนกาซาโดยอิสราเอลที่ทำลายพื้นที่บริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 23,000 คนผมคงไม่เก็บรายละเอียดหมดนะครับแต่เอาให้ท่านเห็นว่านี่คือกระบวนการของเขาแอฟริกาใต้ได้กล่าวหาอิสราเอลในศาลว่าตั้งใจจะทำลายกาซาและมีมูลเหตุจูงใจตั้งแต่ผู้นำระดับสูงของรัฐอิสราเอลผู้นำทางการเมืองและทางการทหารของอิสราเอลรวมถึงนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีล้วนอยู่ในกลุ่มผู้ยุยงให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันนี้เขาพุ่งเป้าไปที่เบนจามินเนทันยาฮูเลยนะครับนายกรัฐมนตรีแน่นอนเขาก็มันมีคำฟ้องมาก็มีคำปฏิเสธทางอิสราเอลก็ขึ้นสู้คดีครับ
อิสราเอลได้ปฏิเสธข้อหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่าเป็นเรื่องเท็จไม่มีมูลความจริงพร้อมทั้งระบุว่าแอฟริกาใต้พูดในนามของฮามาสท่านเห็นนะครับเรื่องนี้เนี่ยเหตุที่ปะทุขึ้นมาใหม่เนี่ยฮามาสเนี่ยแกบุกเมื่อวันที่7ตุลาคมแกบุกโจมตีอิสราเอลก่อนเลยแต่วันนี้พออิสราเอลตีกลับแต่ว่าตีกลับหนักไปโลกก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะหยุดแล้วแต่หยุดไม่ได้นี่แหละครับคือชนวนมันอยู่ตรงนี้อิสราเอลก็บอกว่าแอฟริกาใต้นี่พูดในนามของฮามาสนี่เป็นกลุ่มการเมืองในปาเลสไตน์นะครับที่มีอิทธิพลทางการเมืองคุมหลายกระทรวงเหมือนกันนะโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงกับเขาปฏิเสธอิสราเอลย้ำว่าการทำสงครามกำลังทำสงครามกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ไม่ใช่กับชาวปาเลสไตน์โดยเนทันยาฮูระบุว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อมนุษยชาติซึ่งทั้งสังหารข่มขืนเผาตัดทำร้ายเด็กและผู้หญิงเราเคยเห็นแต่คำฟ้องในศาลปกตินี่คือฟ้องศาลโลกและเป็นถือว่าเป็นคดีที่น่าสนใจนะครับและมีการร้องขอให้ศาลออกมาตรการฉุกเฉินด้วยมีขั้นตอนอีกครับคล้ายๆกับวิธีการชั่วคราวขอให้ศาลสั่งแอฟริกาใต้เรียกร้องให้ศาลออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อยุติสงครามได้สร้างความสูญเสียให้กับประชาชนในฉนวนกาซาศาลได้รับฟังคำโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับศาลนี่ตั้งอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะที่กรุงเฮกไม่ใช่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะนี่เป็นเรื่องศาลโลกแล้วก็คาดว่าปลายเดือนนี้จะสามารถพิจารณาคดีนี้ได้จะปลายเดือนมกราคมนี้นะครับมาตรการศาลโลกจะอ่านคำตัดสินเกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉินในปลายเดือนมกราคมนี้มาตรการฉุกเฉินเท่านั้นยังไม่ได้ตัดสินนะฮะขณะการพิจารณาคดีในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะหาข้อยุติไม่ใช่เดี๋ยวเดียวครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มันก็ลบกันไปเรื่อยๆมาตรการที่มนุษย์พยายามจะสร้างกติกามีศาลโลกมีสมาชิกทำกันมานานแล้วนะครับเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทันทีทันใดว่ากันจริงๆห้ามยากแล้วแน่นอนครับนอกศาลที่กรุงเฮกก็มีกองเชียร์ครับกองเชียร์ข้างบนก็เป็นกองเชียร์ปาเลสไตน์อีกข้างล่างก็เป็นกองเชียร์อิสราเอลประเด็นที่น่าสนใจว่าจากการฟ้องอันนี้เนี่ยมีมูลเหตุจูงใจอะไรและแน่นอนอเมริกานี่จับมือกับอิสราเอลอเมริกามีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องนี้เขาไม่ได้ฟ้องอเมริกานะฟ้องอิสราเอลฟ้องนายกรัฐมนตรีนะของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูผมก็เลยไปเห็นข้อมูลอันนี้บอกงั้นเอานี้มาดีกว่าของ VOA ครับถือว่าเป็นสำนักข่าวของอเมริกาเป็นการแสดงออกความคิดเห็นของของอเมริกาได้เลยนะฮะเป็นภาพภาษาไทยด้วยศาลโลกเริ่มพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อิสราเอลโดยอิสราเอลแล้วนะครับท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาแล้วก็มีการตอบโต้กันในทางข่าวสารนะอันนี้สหรัฐพยายามเร่งเร้าให้อิสราเอลทำการต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อปกป้องพลเรือนในฉนวนกาซาพร้อมๆกับสนับสนุนการทำสงครามกับการทำสงครามของอิสราเอลเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสแสดงจุดยืนยันคัดค้านการฟ้องร้องของแอฟริกาใต้ครั้งนี้ด้วยนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
ให้ความเห็นว่าคดีนี้ไม่มีสาระเลยโดยระบุว่ามันน่าเคืองอยู่ไม่น้อยเมื่อพิจารณาดูว่าพวกที่โจมตีอิสราเอลทั้งฮามาสเฮสบอลเลาะห์และกบฏฮูติในเยเมนนะฮะรวมทั้งอิหร่านผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้ยังคงเดินหน้าเรียกร้องให้มีการทำลายล้างอิสราเอลให้สิ้นซากและการฆาตกรรมหมู่ชาวยิวต่อไปท่านจะเห็นนะครับว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็เรียกร้องที่จะให้กวาดอิสราเอลออกไม่ให้อิสราเอลมีอยู่ในแผนที่ก็เลยงงเหมือนกันนะศาลจะไปอีท่าไหนแล้วมีข่าวนิดนึงว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับในเขตกาซาเนี่ยที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มฮามาสอย่าลืมว่ามันอย่างที่ผมบอกท่านนะครับในปาเลสไตน์เนี่ยมันมียังเป็นรัฐที่ไม่เข้มยังไม่เข้ารูปเท่าไหร่นะครับก็กลุ่มก่อการร้ายต่างๆก็มีอิทธิพลเหนือการเลือกตั้งเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขกาซาที่ควบคุมโดยกลุ่มฮามาสได้อ้างว่าการโจมตีกลับของอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 23,300 คนและยังทำให้ 85% ของประชากรชาวปาเลสไตน์ประมาณอีก 2.3 ล้านคนต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นทั้งยังทำลายพื้นที่หลายแห่งของกาซาจนเหลือเพียงแต่ซากเอาล่ะตรงนี้ครับที่ผมบอกกับท่านว่าการต่อสู้กันในคดีนั้นเนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่หลายปีแต่มีการปลายบกลาเนี่ยเขาว่าศาลจะไต่สวนแล้วก็จะหาทางระงับยับยั้งให้หยุดซึ่งก็ผมไม่แน่ใจว่าจะหยุดได้ไหมเพราะมันขึ้นอยู่กับคู่กรณีด้วยนะตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะหาเหตุผลว่าเรามาดูหาเหตุผลว่าทำไมแอฟริกาใต้เนี่ยจึงกลายเป็นเจ้าภาพฟ้องจริงๆคนอื่นก็น่าจะฟ้องได้นะแต่ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นี่เป็นคนผลักดันให้เกิดการฟ้องร้องไอ้ตรงนี้ก็มีมูลเหตุเดี๋ยวผมจะบอกมูลเหตุที่ VOA เขาว่ามานะอันนี้ส่วนหนึ่ง Why South Africa has taken Israel to the World Court อันนี้เป็นข้อมูลที่ VOA เขาว่ามาแต่ที่ผมไปค้นมาดูหลายๆตอนเนี่ยจะถูกผิดไม่ทราบครับแต่มันมีข่าวหลักฐานปรากฏว่าสหภาพแอฟริกาใต้นี่มีความใกล้ชิดกับจีนมากครับนี่คือเป็นการเมืองระหว่างประเทศว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่กระบวนการฝั่งตรงข้ามกับอเมริกาก็มีจีนรัสเซียนะครับกลุ่มอิหร่านซึ่งจีนมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแอฟริกาใต้คนนี้ครับในข่าว AA บอกว่าวาระประวัติศาสตร์นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับความใกล้ชิดสีจิ้นผิงจากจีนกับประธานาธิบดีลามาโฟซาแห่งแอฟริกาใต้เห็นชอบร่วมกันที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นคือความใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะเป็นโจทย์ให้เลยคือแอฟริกาใต้อัลจาซีราประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ลามาโฟซาให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจีนก่อนหน้าจะประชุมสุดยอดกลุ่มบริกนี่เป็นเหตุการณ์เก่านะครับตั้งแต่ปี2ปีมาแล้วนั่นก็คือความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนกับแอฟริกาใต้ที่น่าจับตาดูแจเป็นไทม์เมื่อ
เมื่อปีที่แล้วจูนก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกาใต้มากนะครับข่าวจากข่าวนี้ประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้นายรามาโฟซาวางแผนจะโทรหาสีจิ้นผิงของจีนท่ามกลางความโกรธแค้นเรื่องหมายจับปูตินปูตินก็ถูกฟ้องครับถูกฟ้องเหมือนกันดังนั้นโลกมันแบ่งเป็นสองฝากดังนั้นวันนี้เกิดการเล่นกระบวนการทางกฎหมายกันขึ้นเราก็น่าจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเรื่องนี้คนไทยก็น่าจะรู้นะครับเพราะเดลีนิวก็มีข่าวครับว่านายรามาโฟซานี้ประธานดีแอฟริกาใต้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงแก่จีนแก่สีจิ้นผิงด้วยเห็นไหมฮะเอาละในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันนี่มีแน่นะครับแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันวุ่นครับคือนายรามาโฟซานี้เป็นประธานาธิบดีที่กำลังเจอคดีอยู่ในประเทศของตัวเองอีกอย่างว่ามันคนละเรื่องกันเนาะไอ้ตำแหน่งประธานาธิบดีเขาก็ผลักดันให้มีการเป็นโจทย์ฟ้องอิสราเอลอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ตัวเองก็เจอคดีใหญ่อยู่ในประเทศของตนเองอีกดูจากข่าวรอยเตอร์นะครับเป็นคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับในฟาร์มของนายรามาโฟซามีเงินซุกอยู่ที่นั่นคดีอื้อฉาวฟาร์มเกตได้กดดันและปิดล้อมประธานาธิบดีรามาโฟซาแห่งแอฟริกาใต้อันนี้ไม่ใช่ว่าพอไปฟ้องแล้วมีคดีนะครับเป็นคดีเมื่อ2ปีก่อนไม่ใช่เดี๋ยวนี้ทีนี้เวลาค้นข้อมูลเลยผมก็เลยคิดว่าเอามาให้ท่านได้ทราบทีเดียวเลย BBC ก็ลงข่าวนี้ชัดเจนครับเมื่อปี2022 2ปีที่แล้วเมื่อ4ธันวาคม22ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้กับข้อกล่าวหาซุกเงินก้อนโตไว้ที่บ้านในไร่ฟาร์มล่าสัตว์จริงๆแล้วในรามาโฟซาเนี่ยแกมีชื่อเสียงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยแต่อยู่ๆก็เกิดคดีคอร์รัปชันขึ้นมาอยู่ๆมีเงินปรากฏอยู่นะครับ4ล้านกว่าดอลลาร์ซุกอยู่ในบ้านและถูกขโมยเรื่องกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันผมเลยเอามาเก็บรวมให้ท่านดูเรื่องอื้อฉาวเขย่าเก้าอี้ของนายรามาโฟซาวัย70ปีผู้ที่ได้เข้ามาบริหารประเทศด้วยภาพลักษณ์มือปราบการทุจริตถูกเปิดเผยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายอาร์เธอร์เฟรเซอร์อดีตหัวหน้าสำนักงานความมั่นคงของรัฐก็คงจะเป็นปปช.แอฟริกาใต้มั้งเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายรามาโฟซาในข้อหาปกปิดเหตุอาชญากรรมและทุจริตคอร์รัปชันเรื่องอย่างนี้ในประเทศเราก็เคยเกิดนะครับอธิบดีปลัดกระทรวงคมนาคมถูกปล้นเงินอยู่ในบ้านแสดงว่าการคอร์รัปชันนี่มันมีหลายรูปแบบและที่สำคัญคือตัวเองก็ใส่หน้ากากว่าเป็นผู้ปราบคอร์รัปชันแต่เจอเองในรามาโฟซามีหลักฐานว่าเมื่อวันที่9กุมภาปี2020นะครับได้เกิดเหตุโจรกรรมในโจรกรรมเงินสดจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ139ล้านบาทที่ซุกไว้ในบ้านไร่ในฟาร์มล่าสัตว์ที่ชื่อพาราพาของประธานาธิบดีรามาโพซาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลิมโปโปทางภาคเหนือของแอฟริกาใต้แปลกดีนะครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นเรื่องมันยอกย้อนในระดับโลกก็มีในบ้านเราก็มีทีนี้เรามาดูข้อมูลนิดนึงว่าอะไรเป็นเหตุมูลเหตุจูงใจนะครับที่ทำให้นายรามาโฟซานี้ตัดสินใจเป็นโจทย์ฟ้องอิสราเอลในศาลโลกเรื่องนี้ทาง VOA เขาสรุปมา
ไม่ใช่เขาฟังผมนะไม่มีข้อมูลอย่างที่ผมว่าเนี่ยผมเล่าให้ท่านฟังจากข่าวหนังสือพิมพ์ VOA บอกว่าทำไมแอฟริกาใต้ถึงนำเรื่องอิสราเอลเข้าไปในศาลโลกอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์กับการต่อสู้เพื่ออิสรภาพความเสมอภาคของแอฟริกาใต้มันเชื่อมโยงกันครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของจีนเรียกร้องให้ทำนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลที่เคยต่อสู้เพื่ออิสรภาพคนดังของโลกเนลสันแมนเดลาเป็นประธานาธิบดีผิวสีของแอฟริกาใต้คนแรกนะครับเพราะเดิมนั้นแอฟริกาใต้นั้นไม่ให้คนดำขึ้นมีสิทธิทางการเมืองเลยคุณเนลสันแมนเดลานี้จึงต่อสู้ติดคุกติดตารางยาวนานจนกระทั่งสู้ไม่ไหวคือคนผิวขาวสู้ไม่ไหวก็มันอย่างว่ามันเป็นประเทศของคนผิวดำนี่ครับแต่ว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยคนผิวขาวเดินทางไปยาวนานมันประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับแล้วก็ยึดเมืองก็ทำให้คนกีดกันคนผิวดำเนลสันคนนี้เป็นผู้นำกลายเป็นบุคคลระดับโลกแล้วนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่ผมให้ท่านดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะแปลจาก VOA นี้ให้ท่านทราบแอฟริกาใต้และอิสราเอลเป็นสมาชิกของสหประชาชาติโดยลงนามในสนธิสัญญาที่ว่าด้วยการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติเมื่อปี1948นี่มูลเหตุที่การฟ้องร้องนะครับแล้วก็ทำไมถึงฟ้องร้องกันได้และสนธิสัญญานี้ก็ครอบคลุมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาในขณะนี้ด้วยเป็นคำกล่าวของเคลสันมอนเยล่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้ลองศึกษาดูหน่อยครับบ้านเราก็เคยพยายามจะใช้เหตุเรื่องอย่างนี้ครับดำเนินการกับการสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์แต่ว่าเงื่อนไขมันอาจจะลำบากตรงที่ว่านี่เป็นเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับอิสราเอลและแอฟริกาใต้ลงนามสนธิสัญญาดังกล่าวทำให้การกระทำของอิสราเอลจะถูกนำไปสอบสวนในศาลโลกได้ซึ่งแม้จะใช้เวลานานหลายปีแต่ศาลก็อาจจะออกคำสั่งอย่างรวดเร็วให้อิสราเอลต้องระงับหรือยุติปฏิบัติการในฉนวนกาซาผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายเรื่องนี้ให้ทราบนะครับแอฟริกาถ้าแอฟริกาใต้ชนะก็แน่นอนจะสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหน้าให้กับอิสราเอลอย่างมากอย่างไรก็ตามคำตัดสินของศาลซึ่งมีผลผูกมัดซึ่งไม่มีผลผูกมัดอะไรก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกับที่ศาลโลกได้เคยตัดสินรัสเซียลุกลานยูเครนเมื่อปี2022กรณียูเครนนี่เขาก็ฟ้องไว้ตัดสินไว้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะรัสเซียไม่ยอมแต่ปรากฏว่ารัสเซียก็เพิกเฉยไม่สนใจอะไรนี่ครับที่เรากำลังตั้งคำถามว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยพยายามจะคิดวิธีการต่างๆยับยั้งสงครามยับยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยแต่ถ้าเจอขาใหญ่ๆเนี่ยมันจะทำได้ไหมผมนึกบอกเช็คน้ำยาไงแต่ก็เอาเถอะครับมันก็ดีกว่าอย่างอื่นก็ใช้ความพยายามเผื่ออาจจะจบได้ลองดูต่อไปนะครับการบังคับใช้คำตัดสินของศาลโลกดูจะเป็นจุดอ่อนที่สุดเป็นคำกล่าวของนายมิสวัตศาสตราจารย์ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิชวอเตอร์แลนด์ในแอฟริกาใต้และในฐานะของสมาชิกถาวรของสหประชาชาติสหรัฐก็มีสิทธิ์จะวีโต้คำตัดสินของศาลโลกเพื่อช่วยมหามิตรของสหรัฐอย่างอิสราเอลอยู่แล้วเหมือนกับที่รัฐบาลอิสราเอลเรียกร้องการกระทำของแอฟริกาใต้ในครั้งนี้ว่าไร้ศีลธรรม
กติกามันซับซ้อนจริงๆนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะศาลโลกเฉพาะศาลไทยยังปวดกระบาลแล้วการกระทำของศาลแอฟริกาใต้ของแอฟริกขอโทษการกระทำของแอฟริกาใต้ครั้งนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่น้อยเพราะสภาของแอฟริกาที่ปกครองแอฟริกาใต้อยู่ขณะนี้มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับประชาชนในฉนนกาซาและปาเลสไตน์และกับกระบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์คำกล่าวของเป็นคำกล่าวของเกอร์ฮัตเคมศาสตราจารย์ทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเวสต์อิงแลนด์ที่เมืองบริสตอลดังนั้นจึงไม่แปลกที่แอฟริกาใต้จึงเป็นผู้อาสาออกหน้าจัดการเรื่องนี้ฟ้องอิสราเอลต่อศาลโลกเห็นไหมครับนี่คือข้อมูลที่ทางวอยVOA เขารายงานมาอีกทั้งตัวสภาแอฟริกาแห่งนี้ก็เคยต่อต้านการเคลื่อนไหวปลดปล่อยทางเชื้อชาติโดยใช้อาวุธซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับกลุ่มคนผิวขาวในแอฟริกาใต้มาก่อนแล้วเพราะแอฟริกาใต้เดิมนั้นปกครองโดยคนผิวขาวกลุ่มเล็กๆที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจและอาวุธขณะที่คนกลุ่มใหญ่คือคนผิวสีที่ยากจนซึ่งยิ่งดูแล้วก็เป็นภาพสะท้อนเรื่องเดียวกันกับปัญหาของปาเลสไตน์ที่เป็นมุสลิมแต่ยากจนและมีจำนวนมากกว่าอิสราเอลที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจและทางทหารเหนือกว่านอกจากนั้นตัวอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เนลสันแมนเดลาที่ผมบอกท่านไปแล้วนะฮะก็เป็นเพื่อนสนิทกับนายยัสเซอร์อาราฟัตอดีตผู้นำปาเลสไตน์เหมือนกันในช่วงที่มีการเรียกร้องเขาต่อสู้ร่วมกันในระดับโลกยัสเซอร์อาราฟัตก็ต่อสู้ในปาเลสไตน์เนลสันก็ต่อสู้ในแอฟริกาใต้เป็นเพื่อนกันดังนั้นไอ้ลากตรงนี้ครับ มันเลยทำให้เกิดขบวนการความคิดอันนี้ขึ้นมานะครับอดีตผู้นำปาเลสไตน์คือยาเซอร์ลาฟันและเคยกล่าวสุนทรพจน์ที่เป็นอมตะไว้ประโยคหนึ่งว่าเสรีภาพของแอฟริกาใต้จะยังไม่สมบูรณ์ตราบใดที่ชาวปาเลสไตน์ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยเห็นไหมครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยที่ผมให้ท่านดูเนี่ยคือเนลสันแมนเดลากับยาเซอร์อาราฟัตเป็นผู้นำปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่แต่ว่าผลพวงมันยังดำรงอยู่จึงเกิดเขาจริงสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากตรงนี้แต่ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายด้วยโดยเฉพาะตัวประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ของแอฟริกาใต้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีปัญหานะครับเอาละครับเรามาดูว่าเมื่อมีการฟ้องร้องอย่างนี้แล้วจะหยุดได้ไหมแต่ที่วันนี้หยุดไม่ได้แน่ๆก็คือสงครามในตะวันออกกลางกำลังเละตุ้มเป๊ะครับเพราะมันมีหลายฝักหลายฝ่ายโดยเฉพาะมีกบฏในแต่ละประเทศอย่างประเทศเยเมนก็มีกลุ่มกบฏที่เราเรียกว่ากบฏฮูติผมอยากให้ท่านดูแผนที่นิดหนึ่งเพื่อจะเก็บรายละเอียดให้ท่านเห็นว่าการใช้อำนาจของศาลเนี่ยมันทำได้เฉพาะในกรอบเล็กๆนี่คือแผนที่ทะเลแดงผมวงให้ท่านเห็นนะครับข้างบนนั่นคืออียิปต์คือคลองสุเอตแล้วก็ทางใต้มานี่คือปากทะเลแดงซึ่งเยเมนมีเป็นประเทศประกบอยู่ที่ปากทะเลแดงเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วมีกลุ่มกบฏฮูติที่อิหร่านสนับสนุนอีกโอ้โหแล้ววันนี้ลบกันจนเละตุ้มเป๊ะหมดคือเส้นทางการเดินทางในทะเลแดงที่ผมไม่ได้คุยกับท่านมันถล่มกันหลายรอบเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้ขยายตัวจากฉนวนกาซานี่ไปสู่ทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมปรากฏว่ากบฏฮูตินี่ก็ทำการคุมแล้วก็ถล่มเรือสินค้าครับพอถล่มเรือสินค้าก็เกิดความเสียหายมีทั้งสินค้า
ของอังกฤษของอเมริกาหรือของนานาชาติปรากฏว่าขณะนี้เฉพาะประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมคลองสุเอซเนี่ยปรากฏว่ารายได้ของคลองสุเอซจากการเดินเรือเนี่ยลดไป40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่มีกลุ่มกบฏฮูติทำการถล่มเรือสินค้าไม่ว่าชาติไหนทั้งนั้นนะครับที่จะเข้าไปส่งสินค้ากันอะไรกันเนี่ยเพื่อที่จะบล็อกว่าใครที่สนับสนุนอิสราเอลก็จะเจอหนักอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหามาดูข่าวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าเรื่องราวของสารโลกนี่จะมีน้ำยาหรือเปล่าไอ้เฉพาะอิสราเอลกับฮามาสนั่นก็หนึ่งเรื่องแล้วที่อยู่ในสารแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวเลยนี่สหรัฐอเมริกากับอังกฤษครับกับอังกฤษจับมือกันโจมตีกลุ่มกบฏฮูติที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกบฏฮูติอยู่ในเยเมนตามแผนที่ที่ผมให้ท่านดู NBC สหรัฐและอังกฤษเริ่มถล่มเป้าหมายที่กลุ่มกบฏฮูติยึดครองในเยเมนตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าอังกฤษกับอเมริกาเปิดหน้าถล่มกบฏฮูติแล้วในเยเมนแล้วกลุ่มเยเมนไอ้กบฏนี้ก็อิหร่านเป็นผู้สนับสนุนมันจะขยายตัวไปอีกเท่าไหร่ไม่ทราบแล้วสารโลกจะทำยังไงในครั้งนี้ในฟานเทเวนตี้โฟสหรัฐและอังกฤษทิ้งระเบิดและยิงขีปนาวุธทำลายเป้าหมายหลายแห่งในเยเมนภายหลังจากเกิดการโจมตีในทะเลแดงมาหลายสัปดาห์แล้วที่ผมบอกท่านมันมีมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเรื่องการถล่มเรือสินค้าในทะเลแดงเนี่ย VOA สหรัฐแรงติดโจมตีตอบโต้ที่ตั้งทางทหารของกบฏฮูติหลายจุดในเยเมน The Guardian สหรัฐแรงติดกำลังเตรียมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูติในเยเมน ABC ครับสหรัฐอังกฤษเริ่มการโจมตีขนาดใหญ่เพื่อเอาคืนกลุ่มติดอาวุธฮูติที่อิหร่านสนับสนุนในเยเมนท่านเห็นแล้วนะครับผมเอาเก็บรายละเอียดมาให้ดูผมบอกว่าสารโลกจะมีน้ำยาแค่ไหนในเมื่ออย่างกรณีของในยูเครนตัดสินไปแล้วก็รัสเซียไม่ทำตามพอจะมาพิจารณาคดีในปาเลสไตน์เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งอิสราเอลเป็นจำเลยอิสราเอลก็บอกก็สู้คดีแล้วขณะเดียวกันนั้นอเมริกากับอิหร่านก็ถล่มกลุ่มกบฏฮูติกลุ่มกบฏฮูติก็ทำการยิงเรือสินค้ากรณีอย่างนี้ครับท่านจะเห็นว่าการขยายตัวนี้ทำให้หลายคนพวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายมองว่าจะเกิดสงครามโลกในปีนี้ซึ่งผมก็ยังไม่คาดการไปไกลขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราได้เห็นสภาพการแล้วดังนั้นกรณีของจีนขู่ว่าจะรวมจะถล่มไต้หวันเมื่อพรรคประชาชนพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของคุณเจ๋ฉัยได้เป็นประธานาธิบดีต่อเนี่ยผมว่าอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องสารโลกแล้วก็ยังคิดผมก็คิดว่าทางไต้หวันก็คงจะต้องหาทางป้องกันตัวเองก่อนแล้วนะครับส่วนจะไปเอาสารมาป้องกันนี่ช้าไปแล้วนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นๆต่อไปเรามาดูข่าวประจำรายการวันนี้ครับข่าวประจำรายการวันนี้มันเชื่อมโยงกับการออกอากาศของ Clubhouse เมื่อวันอาทิตย์
ตอนเวลา3ทุ่มของวันอาทิตย์เมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันจันทร์3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับเมื่อวันอาทิตย์เราพูดถึงเรื่องระบบข่าวสารสื่อในประเทศไทยท่านเห็นว่าทุกวันที่เราออกรายการเนี่ยเราจะเอาหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งที่วางแผงเช้าเนี่ยนะครับมาคุยกับท่านแล้วก็วิจารณ์ให้ท่านเห็นบทบาทสำคัญของสื่อต่างๆที่มีฐานะที่แตกต่างกันบางฉบับมีลักษณะปั่นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเผด็จการเต็มๆเรื่องอย่างนี้ในเมืองไทยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์สื่อในประเทศไทยเขาก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์กันเพราะเขาถือหลักการว่าแมลงวันไม่ตอมแมลงวันแต่บทบาทของสื่อมีความสำคัญต่อข่าวสารที่ส่งผลต่อแนวคิดของประชาชนดังนั้นรายการสุนัยทีวีจึงทำหน้าที่ที่ถือว่าเป็นข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเมื่อวันอาทิตย์ผมได้พูดเรื่องนี้ตอนนี้ก็ขึ้น YouTube ท่านดูได้นะครับชะสื่อตั้งใจชักไทยให้ถอยหลังการลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับซึ่งปกติคนไทยจะดูข่าวเฉพาะหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะมีสื่อออนไลน์อื่นๆเข้ามาช่วยแต่ว่าบทบาทของข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนี้ยังมีบทบาทเพราะมันเชื่อมโยงกับข่าวที่ถูกนำไปออกข่าวในสถานีของสำนักข่าวต่างๆด้วยเช่นของไทยรัฐเขาก็ไปออกข่าวในทีวีไทยรัฐด้วยมติชนเขาก็ไปออกข่าวในทีวีมติชนด้วยกรุงเทพธุรกิจเขาก็ไปออกข่าวในทีวีของเนชั่นทีวีด้วยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นวันนี้ผมจะนำข่าวมาวางให้ท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าบางข่าวเนี่ยหนังสือพิมพ์อื่นเขาไม่เล่นข่าวแล้วแต่สื่อติ่งเผด็จการนี่เขายังทำหน้าที่ปั่นข่าวความขัดแย้งในสังคมไทยตลอดเวลาด้วยกลุ่มบุคคลซึ่งโนเนมากนะครับมาปั่นข่าวแต่ว่าหนังสือพิมพ์ลงข่าวให้ถ้าเรานึกย้อนหลังกลับไปเมื่อครั้งแผ่นดินเก่ารัชกาลที่แล้วเนี่ยนะครับการปั่นข่าวอย่างนี้สร้างกระแสจนกระทั่งเกิดวิกฤตของประเทศชาติขึ้นมาติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา10ปี10กว่าปีครับตั้งแต่ปลายรัชกาลที่แล้วบุคคลเหล่านี้ยังบางกลุ่มนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะบางกลุ่มเนี่ยยังฝันค้างว่าเฮ้ยยังจะทำอีกยังจะสร้างเครดิตให้กับตัวเองขึ้นอีกเพื่อจะหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขามีความสัมพันธ์กันอยู่ดังนั้นเรามาดูเรื่องของกลุ่มบุคคลที่ตั้งชื่อตัวย่อของตัวเองแล้วก็มีการชุมนุมกันพักค้างคืน3วันที่ข้างทำเนียบรัฐบาลลักษณะการชุมนุมค้างคืนเนี่ยถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปในอดีตเราพอเข้าใจได้ทันทีว่านี่คือจะปลุกปั่นให้เกิดม็อบแล้วก็สร้างกระแสให้วุ่นวายแล้วก็จะมีคนมาทำรัฐประหารเหมือนเหตุการณ์พันธมิตรที่ทำเมื่อปี2548แล้วก็เชื่อมต่อ2549ก็เกิดรัฐประหารจากโดยตัวเชิดขึ้นมาก็คือพลเอกสนธิบุญยรัตกลิ่นแต่นั่นน่ะชัดเจนว่าบ้านสี่เสาพลเอกเปรมหนุนหลังพอหลังจากรัฐประหารแล้วก็ได้องคมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีการก่อจลาจลยังมีอยู่ตลอดรัชสมัยในปลายรัชกาลที่9นะครับจนกระทั่งถึงการชุมนุมของกปปส.ก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันนี้คือชุมนุมค้างคืนแล้วก็สร้างกระแสขึ้นมาแล้วก็ปูทางสู่การรัฐประหารที่นายประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกและทำรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2557แต่เมื่อสิ้นรัชกาลที่แล้ว
มีรัชกาลใหม่ขึ้นมาเป็นรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมดูว่าสัญญาณต่างๆมันไม่ได้เหมือนกันทีเดียวแล้วก็ดูถ้าดูนัยยะสำคัญมีความแตกต่างกันมากแต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังจะทำอีกครับบ้านเมืองจะเดินหน้ามันก็เดินไปไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือมีสื่อที่ผมจะยกให้ท่านดูวันนี้มาเปรียบให้ท่านเห็นเลยว่าสื่ออื่นเขาไม่เล่นแต่สื่อเหล่านี้ที่ผมเรียกสื่อติงเผด็จการเนี่ยผมพูดเต็มๆเลยนะครับพูดเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะเขาเล่นแล้วก็เล่นเป็นประจำยกตัวอย่างให้ท่านเห็นวันนี้เริ่มจากไทยโพสต์ครับปกตินี่ผมจะเริ่มจากสื่อใหญ่ๆนะครับหนังสือพิมพ์แต่วันนี้ขอให้เห็นก่อนไทยโพสต์ยังใส่ยังปั่นข่าวเรื่องม็อบที่ชุมนุมข้างทำเนียบซึ่งปั่นไม่ขึ้นผมก็บอกแล้วว่าวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนในรัชกาลใหม่แตกต่างจากรัชกาลเก่าในสถานการณ์เก่านั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็พวกทหารเนี่ยนะครับที่ไอ้ยุทธก็ดีตอนสนธิบุญญาณตะเกียงก็ดีได้ถอดเครื่องแบบเข้ามาสมทบด้วยเพื่อที่จะล้มระบบประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเป็นวิกฤตแต่วันนี้มันไม่ใช่ผมก็ประเมินแล้วว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะปั่นกระแสไม่ขึ้นและสุดท้ายก็จบแล้วจบแล้วแต่ว่าแทนที่จบแล้วเนี่ยมันจะพวกนี้ก็ไม่ยอมทำท่าขึงขังขึ้นอีกว่าจะมานัดชุมนุมอีกเมื่อวันนั้นวันนี้แล้วก็พวกนี้พูดให้คอแตกก็ไม่มีใครได้ยินแต่ว่าสื่อเนี่ยเขาทำหน้าที่กระจายข่าวให้นี่คือวิกฤตของประเทศไทยที่ผมบอกว่าสื่อไทยมันตั้งใจที่จะฉุดไทยให้ประเทศถอยหลังมันมีสื่อบางฉบับเป็นอย่างนั้นเริ่มจากท่านเห็นเองครับเอาเดี๋ยวท่านดูเลยนะฮะนี่คือไทยโพสต์ส่วนอีกท่านจะเห็นนะครับให้ความสำคัญมากผมเลยตีกรอบแดงข้างบนรูปข้างล่างเห็นไหมครับส่วนอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวเรื่องของนี่ก็เป็นติ่งเผด็จการเหมือนกันคือสว.กำลังจะหมดฐานะหมดอำนาจในเดือนพฤษภาคมก็พยายามจะสร้างกระแสปั่นอีกเหมือนกันครับปั่นโดยหนังสือพิมพ์ก็ช่วยเอามาปั่นต่อให้นายเสรีสุวรรณพานนท์ก็ดีนายสมชายแสวงการก็ดีก็จะอาศัยกฎหมายล่ารายชื่อมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจริงอยู่ครับเขาทำตามอำนาจหน้าที่เขาทำได้แต่สถานการณ์มันเปลี่ยนการที่จะล่ารายชื่อให้ได้ครบกำหนด84คนเนี่ยมันก็ยากมันไม่ใช่ง่ายๆวันนี้ก็มีข่าวในส่วนนี้เป็น2ข่าวครับข่าวปั่นจริงๆนะครับคือปั่นไม่ขึ้นก็คือข่าวของเสรีปูดสกัดล่ารายชื่อสภาสูงชำแหละรัฐบาลมันบรรยากาศมันไม่ใช่ไงครับแต่ว่าพวกนี้กำลังจะสร้างอิทธิฤทธิ์ของตัวเองขึ้นมาอีกหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ที่มีเครดิตที่คนดูมากแต่มีคนกลุ่มหนึ่งชอบแล้วก็เอาแนวเนี้ยมาฝันว่าอยากจะสร้างให้มันเกิดจราจรอีกจะล้มคนพวกนี้จะล้มรัฐบาลผมว่าแม่นี่แหละนี่คือปัญหาวิกฤตของประเทศไทยแนวหน้าเช่นเดียวกันครับใส่ไข่เต็มที่เหมือนกันจากเหตุการณ์ที่มันไม่มีกระแสเลยพยายามจะปั่นกระแสขึ้นมานะครับบอกว่าก็เช่นเดียวกันก็พาดหัวตัวใหญ่นัดชุมนุมอีกเดือนหน้าผมไม่บอกกันนะเพราะว่าขี้เกียจเป็นกระบอกเสียงให้เขาแต่ต้องการบอกให้ท่านเห็นว่านี่ไงสองข่าวคล้ายกันเลยครับคือจะปั่นกระแสของม็อบกับกระแสของสว.แต่กระแสสว.เนี่ยมันมีเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นอุทิสมาชิกเขามีอำนาจหน้าที่แต่ไอ้กลุ่มปั่นป่วนที่ชุมนุมนี่มันไม่ใช่เลยครับสร้างกระแสกันเฉย
แล้วนี่คือเวรกรรมของประเทศชาติเรานี่แหละครับผมถึงบอกว่าเรายังวางใจอะไรไม่ได้เพราะมันยังมีพวกนี้อยู่สยามรัฐอีกฉบับครับเป็นฉบับที่3แต่ว่าสยามรัฐไม่พาดหัวใหญ่กับพวกก่อกวนพวกที่สร้างสถานการณ์นะครับแต่เอาลงรูปมาลงอีกฉบับหนึ่งผู้จัดการครับผู้จัดการเช่นเดียวกันครับเป็นผลจากม็อบนี่เหมือนกันไอ้ม็อบชื่อย่อที่จำยากๆไม่รู้มันชื่ออะไรเนี่ยนะฮะลุยเอาผิดข้าราชการกรมคุกแพทย์ที่อุ้มทักษิณเรื่องชั้น14ปันอยู่แค่นี้ครับถ้าเรามาดูเปรียบเทียบกับข่าวที่เขาทำข่าวที่เขาเป็นฉบับใหญ่ๆเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ลงข่าวพวกนี้เลยเห็นชัดเจนนะครับข่าวไทยรัฐไม่ได้ลงเลยครับพาดหัวตัวใหญ่เรื่องสวเท่านั้นเองแต่ที่ผมบอกท่านแล้วว่าสวเนี่ยมันเขายังมีเครดิตเพราะเขาแม้จะถูกแต่งตั้งโดยเผด็จการแต่ว่าโดยโครงสร้างเขายังอยู่ตรงนั้นต่างจากไอ้พวกเกเรกราชที่นัดชุมนุมปั่นป่วนข้างทำเนียบนะครับเสรีโวยรัฐบาลล็อบบี้สวไม่ลงชื่อสกัดยัตติซักฟอกอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคือวันนี้ก็คงยากลำบากเหมือนกันที่จะฝืนกระแสที่สังคมไทยมันควรจะเดินหน้าแล้วเนี่ยนะครับก็รัฐบาลเขาเข้ามา3เดือน4เดือนมึงก็จะซักฟอกเขาเอาเลยครับทำก็ทำได้อันนี้ผมเปรียบให้เห็นเท่านั้นเองนะครับพอมาดูเดลินิวไม่ลงข่าวการชุมนุมเพี้ยนๆอะไรพวกนั้นเลยนะครับแต่ว่าข่าวใหญ่หน้าหนึ่งซีพิมของเดลินิววันนี้พูดถึงพวกแก๊งสเตอร์ที่ชื่อว่าล็อกชื่อในใหม่ที่ในใหม่ใหม่29เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปล็อกตัวไว้ที่ลวงสาวไปข่มขืนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ให้ท่านเห็นว่าข่าวไอ้ปลุกม็อบชุมนุมปั่นป่วนบ้านเมืองนี่เขาไม่ลงกันเลยมติชนไม่มีเลยครับอันนี้เขาเป็นข่าวการเมืองมาตรฐานเขาไม่เล่นข่าวพวกนั้นเพราะถือว่ามันปั่นป่วนจริงๆอะครับเขาเห็นปั่นป่วนนี่คือบทบาทหนังสือพิมพ์ดังนั้นบทบาทหนังสือพิมพ์ที่ล้าหลังนะครับที่ต้องการจะดึงไทยถอยหลังเนี่ยที่ผมยกมาให้ท่านดูละ4ฉบับเขาทำเป็นประจำอะไรที่จะสร้างกระแสให้เกิดความปั่นป่วนเนี่ยโดยบุคคลคนนั้นไม่ได้มีฐานะทางสังคมเลยพูดมาหน่อยก็จะมาลงเป็นข่าวใหญ่เขาทำกันอย่างนี้ดังนั้นพี่น้องครับการอ่านข่าวจริงต้องจำแนกไงจึงต้องวิเคราะห์ที่มาว่าสื่อฉบับไหนเขาเป็นสื่อเผด็จการนะครับติ่งเผด็จการพวกนี้ก็จะทำหน้าที่แบบหนึ่งเลยดังนั้นถ้าเราฟังข่าวโดยไม่วิเคราะห์นะครับคือเสพข่าวแล้วก็เชื่อเนี่ยก็จะผมว่าสติสตังก็จะเสียหายมากนะครับก็ผมทำหน้าที่ตรงนี้เป็นการทำหน้าที่สื่อด้วยความบทบาทพิเศษนะครับที่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเหมือนกันเอามาแจงให้ท่านเห็นแล้วให้ท่านเห็นชัดๆไงมติชนไม่มีเลยครับมติชนเขาพาดตัวใหญ่เรื่องของนายกเศรษฐาไปยุโรปครับไปประชุมนะฮะที่ยุโรปเพื่อจะเอาโครงการเนี่ยไปขยายผลเชิญชวนการลงทุนเรื่องแลนด์บิดนะครับอีกอันหนึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจที่ข่าวการเมืองนั่นก็คือข่าวเรื่องปีใหม่ที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเขาไปร่วมกิจกรรมของชนชาติส่วนน้อยนะครับที่พี่น้องมงแล้วก็เขาก็เชื่อว่าการตัดสินคดีของพิธา24กับ31เนี่ยเขาเชื่อว่าจะออกมาในทางที่ดีก็เป็นความหวังที่ดีครับก็แล้วแต่ท่านนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมไม่วิจารณ์เพราะผมวิจารณ์ไปเยอะแล้วนะครับวันนี้วิจารณ์สื่อเป็นหลักข่าวสด
ก็เช่นเดียวกันไม่ลงข่าวพวกก่อกวนบ้านเมืองเลยครับนะครับเพราะถือเป็นบาดแผลที่เจ็บปวดมากในช่วงระยะเวลา10เกือบ2ทศวรรษนะครับที่เราก่อจราจนมีการรัฐประหารก่อจราจนปิดถนนปิดบ้านปิดเมืองนี่นะครับอันนี้ก็ข่าวสดก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับไปพูดถึงเรื่องการแก้หนี้นอกระบบพบกันเดือนละ4หนรัฐจัดให้ตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบนะครับแล้วก็ลงข่าวเรื่องท่านนายกไปสวิตนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเห็นคุณภาพใหญ่อย่างนี้เปรียบเทียบอย่างนี้ท่านจะเห็นเลยว่ามันใช่อย่างที่ผมว่ามันมีสื่อประเภทอย่างนี้แหละครับที่สร้างสถานการณ์ขึ้นทีนี้เรามาดูข่าวราษฎรสำนักหน่อยอันนี้ก็เป็นการเติมเต็มข่าวสารไม่ใช่ปั่นแต่กำลังจะบอกว่าสถานการณ์ที่มีคนเสนอความเห็นจากต่างประเทศเข้าไปเดี๋ยวนี้ระบบออนไลน์มันถึงกันหมดเนี่ยนะครับข่าวเหล่านี้เราปิดกั้นไม่ได้ผู้รับข่าวส่วนหนึ่งเชื่อแล้วก็คิดเกี่ยวกับสถาบันทำให้สถาบันเสียหายผมเคยเสนอหลายครั้งว่าจริงๆข่าวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จแต่เราไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าข่าวนั้นจริงหรือเท็จเพราะสำนักข่าวในประเทศไทยไม่มีใครกล้าลงข่าวเลยและผมเสนอหลายครั้งว่าวังเนี่ยควรจะมีโฆษกประจำสำนักพระราชวังเพื่อที่จะแก้ข่าวเหล่านี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนก็รับข่าวทางเดียวถ้าจะบอกว่าเราปิดข่าวไม่ให้รู้มันปิดไม่ได้ครับมันปิดไม่ได้แล้วผมบอกท่านก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้มาทำหน้าที่ในการกระจายข่าวแต่กำลังจะบอกว่าข่าวอย่างนี้เนี่ยมันกระจายออกไปแล้วจะทำยังไงให้คนเข้าใจได้ผมเลยนึกถึงคนหนึ่งที่ผมก็ชื่นชมท่านนะครับท่านเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสำนักพระราชวังโดยพฤตินัยไม่ได้มีการตั้งคือหม่อมเจ้าจุลเจิมหม่อมเจ้าจุลเจิมท่านก็ทำหน้าที่พอเห็นข่าวอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีที่เกี่ยวกับราชสำนักเนี่ยท่านก็จะโต้แล้วท่านก็จะออกหลักฐานมาว่าอันนี้มันไม่ใช่นะครับแต่ปรากฏว่าตอนหลังๆนี่หม่อมเจ้าจุลเจิมท่านลดธงเลยครับเพราะท่านถูกลดยศไงจากพลเอกกลายเป็นพลตรีถอดยศลดลงมาจะด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้อีกเหมือนกันดังนั้นวันนี้ Facebook ของหม่อมเจ้าจุลเจิมซึ่งผมเป็นสมาชิกท่านเนี่ยนะครับยังติดตามท่านตลอดเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องสายลมแสงแดดพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการแก้ข่าวให้กับราชสำนักเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเราได้ขาดบุคลากรที่จะคอยเป็นคนเช็คข่าวแล้วก็ตอบโต้ข่าวโดยเฉพาะหม่อมเจ้าจุลเจิมกับอาจารย์สมศักดิ์เป็นคู่กรณีที่โต้ข่าวกันตลอดเวลาอาจารย์สมศักดิ์เป็นผู้ลี้ภัยคนหนึ่งแล้วก็มีทัศนะต่อสถาบันกษัตริย์นี่อย่างชนิดที่ต่อต้านอย่างรุนแรงแล้วท่านก็จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับกษัตริย์ที่ทำให้สถาบันกษัตริย์เสียหายซึ่งเป็นข่าวจริงบ้างเท็จบ้างอันนี้ไม่รู้ครับแต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีการตอบโต้ข่าวอาจารย์สมศักดิ์อย่างเป็นทางการข่าวในหนังสือพิมพ์ก็ไม่ลงเลยครับแต่ว่าข่าวอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยถึงประชาชนเยอะมากเพราะ Facebook ของท่านเนี่ยมีสมาชิกโอ้ผมว่าวันนี้น่าจะเกือบล้านคนครับนี่คือเฟซบุ๊กของอาจารย์สมศักดิ์800,000กว่าคนดังนั้นข้อคิดเห็นข้อเสนอของอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์
และที่สำคัญคือท่านเป็นนักวิชาการเวลาท่านพูดถึงแต่ละเรื่องเนี่ยท่านมีหลักฐานมาอีตรงนี้แหละครับที่ทำให้คนเชื่อข้อมูลเกี่ยวกับวังจากอาจารย์สมศักดิ์เป็นจำนวนมากผมนำเรื่องนี้มาพูดให้ท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นข้อเตือนใจไปถึงสำนักพระราชวังว่าเรื่องนี้ถ้าหนึ่งถ้าเราไม่สร้างการปรองดองของคนในชาตินะครับเราก็จะขัดแย้งกันอย่างนี้แล้วการให้ข่าวสารที่มีปัญหาอย่างนี้ที่มีผลกระทบไปถึงวังเนี่ยก็คนก็จะเชื่อส่วนใหญ่เชื่ออาจารย์สมศักดิ์อันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนส่วนใหญ่เชื่อข้อมูลอาจารย์สมศักดิ์ดังนั้นวันนี้ผมยกรูปธรรมมาอีกอันหนึ่งให้ท่านทราบโดยไม่ได้เอาทุกข่าวที่อาจารย์สมศักดิ์โพสต์มาเอาเฉพาะเรื่องวันเกิดของพระองค์เจ้าสิริวัณวลีก็แล้วกันหม่อมเจ้าสิริไม่ใช่หม่อมเจ้าสิพระองค์เจ้าสิริวัณวลีเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่เป็นข่าวที่อาจารย์ประวินโพสต์ก่อนนะครับอาจารย์ประวินกับอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้นัดแนะกันแต่ว่าอาจารย์ประวินก็โพสต์ใน Facebook ของท่านใน Royalist Marketplace พูดถึงวันคล้ายพระสุติการของสิริวัณวลีคือวันเกิดนะครับรู้สึกจะเป็นวันที่8ปรากฏว่าอาจารย์สมศักดิ์โพสต์เหมือนกันแต่ไม่ได้โพสต์ในมุมของอาจารย์ประวินแต่มีข่าวที่น่าสนใจมากนี่ครับโพสต์รูปการทานอาหารของคุณเศรษฐาซึ่งเอามาจาก Facebook ของท่านเศรษฐาแล้วก็เอามาจาก Facebook ของผู้ว่ากทมอาจารย์ชัดชาติคุณชัดชาติแล้วมันแปลกตรงไหนอ่ะมันแปลกตรงที่อาจารย์สมศักดิ์บอกว่ากินอาหารกลางวันของทั้งสองท่านนี้เป็นบุคคลสำคัญเนี่ยนะกินอาหารเหมือนกันครับเหมือนกันมีอะไรบ้างมีน้ำพริกไตปลาแห้งข้าวสวยน้ำพริกไตปลาและน้ำพริกกะปิไข่ต้มนี่ครับเป็น Facebook ของคุณเศรษฐาและ Facebook ของคุณชัดชาติกับข้าวแบบเดียวกันเลยครับน้ำพริกไตปลาแห้งเหมือนกันนะครับไข่ต้มเหมือนกันเลยตรงนี้ครับอาจารย์สมศักดิ์เลยมาโพสต์ใน Facebook บอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ท่านสิริวัณวลีเนี่ยจัดมาให้นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่ากทม.ผมอ่านข่าวผมต้องเชื่อสิครับเพราะมันไม่มีข่าวอื่นมาถ่วงดุลมาโต้แย้งอาจารย์สมศักดิ์บอกว่ามิตรสหายท่านหนึ่งส่งสองรูปนี้มาให้ดูจะเห็นว่าอาหารเหมือนกันโดยไม่ได้บอกว่าทำไมจึงเหมือนกันก็แปลกดีนะนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นนักการเมืองที่สำคัญกินอาหารกลางวันเหมือนกับคุณชัดชาติเลยผู้ว่ากทม.แล้วทั้งสองคนนั้นเป็นคนบอกเองนะครับแล้วเขาก็ไปจับเอาเฟซบุ๊กของคุณเศรษฐากับคุณชัดชาตินะครับมาประกบกันว่ากับข้าวเหมือนกันแล้วคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าเมื่อส่องดูเห็นที่ลิปบิ้นเพราะมันมีชะลอมเหมือนกันฮะแล้วมีโบผูกเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดท่านดูนะครับผมขึ้นจอหน้าจอให้ท่านเห็นเนี่ยบอกว่าผูกลิปบิ้นและเขียนว่าวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567จึงรู้ว่าอาหารมาจากคุณสิริวัณวลีถามว่าเสียหายไหมมันจริงๆไม่เสียหายนะครับก็
ป็นไปได้ที่สิริวัณวลีเขาพระราชทานอาหารให้แต่ถ้าใครคิดต่อไปว่าเอ๊ะนี่สิริวัณวลีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองจัดอาหารพิเศษให้นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าชัดชาติดังนั้นในอนาคตทั้งสองคนนี้ถ้าคุณสิริวัณวลีต้องการอะไรเสนอไปคนที่คุมงบประมาณกทม.กับคุมงบประมาณของประเทศก็ต้องจัดให้ทั้งนั้นนี่นะครับมันไปต่อได้อีกแล้วนี่คือข้อสงสัยและนี่คือประเด็นปัญหาที่ผมตั้งคำถามไว้ว่างบประมาณสำนักพระราชวังที่การอภิปรายคราวนี้ทำไมก้าวไกลจึงไม่มีการอภิปรายถึงงบสำนักพระราชวังเลยคุณเบญจาแสงจันทร์ที่เป็นคนสันทัดเรื่องนี้ก็ไม่อภิปรายเลยนี่แหละเป็นประเด็นการเมืองที่มันคิดต่อได้ครับดังนั้นประเด็นตรงนี้ที่ผมบอกกับท่านเนี่ยจะทำให้เห็นว่าไม่มีใครโต้แย้งว่าเรื่องนี้ไม่จริงสิริวัณวลีไม่ได้พระราชทานอาหารให้ไม่ได้ไปเอาใจนายกไม่ได้ไปเอาใจผู้ว่ากทม.ไม่ได้หวังผลว่าต่อไปนี้เธอจะต้องบริการฉันด้วยนะว่าฉันต้องการอะไรเนี่ยจัดมาถวายก็อย่าลืมว่าคุณสิริวัณวลีเขามีร้านสินค้าแฟชั่นของเขาที่ชื่อสิริวัณวลีเป็นแบรนด์เนมแล้วก็เคยมีข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เอางบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วไปสนับสนุนสินค้าของสิริวัณวลีซึ่งเป็นสินค้าของบุคคลส่วนตัวเอาเงินหลวงเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการมันไม่ถูกต้องแล้วได้คืนหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นแผลเก่ากันตั้งแต่สองสามปีก่อนมาแล้วว่ามีอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนี่มีการพระราชทานอาหารซึ่งน่าเชื่อเพราะไม่มีข่าวอื่นนี่ครับน่าเชื่อแล้วเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กของคุณเศรษฐากับคุณชัดชาติโพสต์กับข้าวมันเหมือนกันได้ยังไงล่ะมันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับกับข้าวสองคนกินข้าวคนละที่กันจะเหมือนกันและแถมยังมีฉลอมผูกโบสีส้มเหมือนกันแต่ผมมองไม่เห็นนะครับว่าโบสีส้มนั้นเขียนด้วยอะไรเพราะมันเล็กมากแต่อาจารย์สมศักดิ์บอกใช่ครับมีสติ๊กเกอร์ติดเหมือนกันเลยครับดังนั้นมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะว่าน่าจะใช่จริงนี่คือปัญหาล่ะครับที่หม่อมเจ้าจุลเจิมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำบทบาทในการชี้แจงข่าวเหล่านี้เลยดังนั้นเราจึงไม่มีข่าวอื่นที่จะมารับรู้ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นเมื่อข้อมูลมาอย่างนี้ก็ต้องเชื่อไปในทางเดียวกันหมดดังนั้นเมื่อสมาชิกของอาจารย์สมศักดิ์มีตั้งเกือบ 800,000 คนก็ถ่ายทอดกันต่อไปปากต่อปากแม้ผมไม่พูดมันก็ถึงกันครับแล้วนี่คือการบ่อนซาะทำให้สถาบันกษัตริย์ที่ไม่มีการใช้วิธีการใช้กฎหมายควบคุมห้ามพูดถึงทั้งหมดมันไม่สามารถจะปิดกั้นความจริงได้แล้วเสียหายผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยให้เสรีภาพแก่ประชาชนดีกว่าแล้วสำนักพระราชวังก็ตั้งโฆษกขึ้นคอยดำเนินการชี้แจงเรื่องราวต่างๆเพื่อไม่ให้คนคิดออกนอกลู่นอกทางมากขึ้นนี่คือเป็นประโยชน์ต่อสถาบันกษัตริย์แต่ว่านี่คือความน่าเสียดายที่หลายคนเสนอเช่นนี้เจอคดี112หมดแล้วก็ห้ามประกันกันเล่นงานกันไม่ว่าจะเป็นคุณอานนท์คุณลุงคุณเพนกวินถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่หันหน้าเข้าหากันในการแก้ปัญหาเหล่านี้เราไม่สร้างความปรองดองคนในชาติขึ้นทำความเข้าใจร่วมกันเนี่ยนะครับสถาบันกษัตริย์นั่นแหละพังทลายจากสุดโทรมลงไปเรื่อยๆจากข่าวสารอย่างนี้แหละครับไม่ใช่เท่านั้นครับยังมีข่าวอีกอันหนึ่งอันนี้
อันนี้ชักยากแหละที่จะเชื่อได้ก็ต้องขอโทษอาจารย์สมศักดิ์ด้วยนะคืออาจารย์สมศักดิ์บอกว่ารัชกาลที่10มีปัญหาไม่พอใจคุณสมศักดิ์อันนี้ผมไม่เคยได้ยินนะเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรสั่งหรือไม่สั่งเนี่ยจะเงียบหมดปิดเป็นความลับหมดแต่อาจารย์สมศักดิ์บอกว่ากษัตริย์รัชกาลที่10กล่าวหาไม่พอใจคุณสมศักดิ์แล้วก็กล่าวหาคุณสมศักดิ์ว่าเป็นคนปล่อยข่าวโอ้โหท่านในหลวงได้กล่าวหาขนาดนี้แสดงว่าเครดิตของอาจารย์สมศักดิ์ขึ้นเลยนะดูข่าวจากอันนี้ครับของอาจารย์สมศักดิ์นี่คือข้อความสั้นๆที่วชิราลงกรณ์มีปัญหามากกล่าวหาว่าผมปล่อยข่าวลือปล่อยข่าวลือเรื่องอะไรอ่านต่อเรื่องความเจ็บป่วยของรัชกาลที่10ครับอาจารย์สมศักดิ์ก็เขียนข้อความเป็นเหตุเป็นผลแต่เป็นเหตุเป็นผลที่แหมฟังแล้วมันมินเมนะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าผมถามจริงๆว่าคนอ่านภาษาไทยออกตีความเช่นนั้นได้อย่างไรภาษาก็บอกอยู่ชัดๆว่ามีข่าวลือเรื่องนี้และผมถามว่ามีใครได้ข่าวลือนี้บ้างช่วยยืนยันหรือปฏิเสธหน่อยแค่นั้นเองไม่มีตรงไหนบอกว่ามีตรงไหนบอกว่านี่เป็นข่าวจริงหรือไม่จริงไม่มีเลยคดีนี้โดนไปหลายคนมีอาจารย์มหาลัยโดนไปคนหนึ่งด้วยนั่นก็คืออาจารย์สมศักดิ์โพสต์ทวิตเตอร์หรือจะเป็นFacebook ไปทราบนะครับท่านดูนะครับอาจารย์สมศักดิ์โพสต์บอกว่ามีข่าวลือว่าวชิราลงกรณ์ป่วยอยู่ศิริราชมีใครยืนยันข่าวนี้ได้บ้างนี่คือที่อาจารย์สมศักดิ์โพสต์ขึ้นมาเริ่มต้นจากอันนี้มีข่าวอ่านอีกทีนะครับมีข่าวลือว่าวชิราลงกรณ์ป่วยอยู่ศิริราชมีใครยืนยันข่าวนี้ได้บ้างท่านบอกว่าพอท่านเขียนอย่างนี้แล้วก็มีข่าวว่าวชิราลงกรณ์มีปัญหามากกล่าวหาว่าสมศักดิ์ปล่อยข่าวลือโอ้อันนี้ไม่มีหลักฐานอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้อ้างว่าใครเป็นคนบอกว่ารัชกาลที่10เป็นคนกล่าวหาสมศักดิ์เห็นไหมครับกรณีอย่างนี้ไม่รู้จะไปพึ่งใครแต่ถ้าผมเป็นโฆษกเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มีข้อเสนอของอาจารย์สมศักดิ์มีข้ออ่อนเพราะว่าไม่มีหลักฐานว่ารัชกาลที่10ได้ต่อว่าต่อขานอาจารย์สมศักดิ์ว่าปล่อยข่าวลือพอเสร็จแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็มาเขียนต่อว่าอ่านภาษาไทยไม่ออกเหรอผมถามว่ามีใครรู้บ้างอ้าวทั้งขึ้นทั้งล่องรอ10ได้รับผลกระทบตรงๆเลยเห็นหรือยังครับถ้าเราเอามาจำแนกอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าข้อความที่อาจารย์สมศักดิ์เขียนเนี่ยเป็นข้อความที่ถูกโต้แย้งได้ไม่รู้ว่าอาจารย์สมศักดิ์จะโกรธผมไหมเดี๋ยวจะออกมาด่าผมอีกก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์สมศักดิ์เริ่มเขียนว่ามีข่าวลือว่าวชิราลงกรณ์ป่วยอยู่ที่ศิริราชมีใครยืนยันข่าวนี้ได้บ้างมีแค่นี้เองครับหลังจากนั้นก็ไม่มีหลักฐานแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่ารอ10มีปัญหากล่าวหาว่าผมปล่อยข่าวลือใครได้ยินนะตัวรัชกาลที่10พูดเรื่องนี้ไม่มีนี่แหละครับนี่คือปัญหานี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมก็เสียดายจริงๆครับว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมนั้นเดิมท่านจะทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนเป็นโฆษกพระราชสำนักแต่ตอนหลังนี่ถูกลดยศไปท่านเลยหยุด
กิจกรรมใน Facebook ของท่านหมดเลยเรื่องสายลมแสงแดดอย่างเดียวนี่เลยฝากความคิดถึงมาถึงท่านหม่อมเจ้าจุลเจิมด้วยนะครับในโอกาสปีใหม่ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดและนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสครับสวัสดีครับ